สามที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว ชมผู้คนแค้นด้วยเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งฟ้าผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยมาลุยแบบเซอร์ไพรส์นะครับไม่ได้นัดหมายมาก่อนนะครับก็ไม่ได้จัดรายการมา2วันนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย วันอังคารที่อเมริกาแล้วก็วันพุธที่อเมริกาเนี่ยนะวันอังคารและวันพุธจะมีประชุมนะครับก็บังเอิญเป็นตอนช่วงใกล้ๆเที่ยงวันนั่นแหละครับใกล้ๆกันบางทีก็11โมงนะครับถ้าประชุมของกลุ่มพี่น้องเราที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับก็วันอังคารตอนกลางคืน 3:30 น.นะครับก็จะยาวจนถึงนู่นตีหนึ่งตีสองบางทีนะครับตีหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็วันพุธนะครับของที่ซานฟรานเนี่ยนะฮะก็ประมาณ2ทุ่มก็จะประชุมภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็บางทีนะครับช่วง2วันเนี่ยนะครับจะหมดแรงแล้วก็จะไม่มีเวลามาจัดรายการนะตื่นวันถัดไปก็จริงๆผมส่วนใหญ่จะตื่นสายนะครับเพราะว่างานที่ปฏิบัติอยู่นั้นส่วนใหญ่จะอยู่กับเครื่องนะคอมพิวเตอร์เพราะนั้นเนี่ยกลางคืนบางทีก็เพลินอยู่จนตีสองตีสามก็มีนะครับแล้วก็วันถัดไปก็นะมันมี flexibility มีความยืดหยุ่นนะครับไม่จำเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศนะครับ9 โมงเช้านะครับทำงานจนถึง3 โมง 4 โมงเย็นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นความนะโชคดีที่มีโอกาสอย่างนี้นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยครับพี่น้องนะมาในจังหวะที่ไม่ได้นัดหมายทีมงานพี่น้องมดแดงล้มช้างนะครับผมไม่ได้ส่งไปนัดท่านเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับเที่ยงคืนเมืองไทยแล้วก็จริงๆของพวกเราในคลิปนะเอามาใช้ประโยชน์ได้ตลอดนะครับไม่จำเป็นจะต้องมานั่งฟังสดนะครับวันนี้เนี่ยหัวข้อที่ผมจะนำเสนอนั้นนะครับคิดว่าเป็นหัวข้อที่
พี่น้องจะต้องตระหนักกันให้ดีนะครับเรามีภารกิจเบื้องหน้าที่จะต้องดำเนินการนะต้องเร่งปฏิบัตินะครับนั่นก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องมองกันให้แจ่มแจ้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตกหลุมพรางหรือว่าทำอะไรไม่มากพอไม่ดีพอนะครับโดยความเลินเล่อประมาทนะโดยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่ทันเกมของเผด็จการเมืองไทยนั้นนะครับพลาดแล้วจะเสียหายอย่างมหาศาลนะครับก็เลยเอาหัวข้อเผด็จการไทยจะยึดประเทศไทยต่อไปได้อย่างไรนะครับวันนี้เขายึดประเทศไทยเนี่ยไม่มีคำถามอยู่แล้วนะครับเขายึดได้หมดแล้วนะครับทั้งนิติบัญญัติบริหารและตุลาการแต่ยึดแล้วเนี่ยนะเขาจะอยู่ต่อได้อย่างไรจะยึดต่อได้อย่างไรผมเคยเปรียบเทียบว่าโจร500มาปล้นนะหมู่บ้านซึ่งมีคนอยู่5ล้านนะหมู่บ้านใหญ่เหลือเกินนะแล้วมันก็พอมันยึดเสร็จปุ๊บนะตอนแรกมันก็ใครนะใครหือมันก็เล่นงานต้องฆ่าต้องฟันต้องจับไปขังข่มขู่ทุกประการจากนั้นมันก็เริ่มตั้งตัวเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนตั้งตัวเป็นนะครับนะอะไรเดียเป็นเจ้าอาวาสดุลยังมีเลยนะครับเข้าไปทุกที่แล้วก็ส่งคนไปตามทุกจุดนะครับเพื่อไม่ให้ใครนะแสดงอาการลุกฮือขึ้นมาแล้วก็รวมเนื้อรวมตัวนะครับนี่การจะอยู่ต่อนะแล้วก็ทำให้คนนั้นยอมรับพฤติกรรมชั่วๆของพวกเขาก็คือจะข่มขืนใครก็ได้จะตะคอกใส่ใครจะไปเอาทรัพย์สินใครนะครับจะฆ่าใครนะครับจะวางกติกาใหม่อย่างไรนะมันทำได้หมดดังใจเมื่อมีคนไม่พอใจมันก็ยิ่งต้องใช้ความรุนแรงมากขึ้นนะเป้าหมายเขาก็คือต้องอยู่ต่อนะครับแล้วก็ให้ใครมาเอาผิดเขาไม่ได้นะเขาก็เป็นคนถูกต้องชอบธรรมเป็นคนดีเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะครับอาจจะทำกุศลทำบุญทำเอาใจคนให้รู้ว่ามานี่ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่บ้านคนเก่ามันแย่นะครับเป็นลักษณะใกล้เคียงกันแล้วผมก็ย้ำมาตลอดว่าเรื่องของมดแดงล้มช้างมันก็คือคนจำนวนมากนะครับถ้านะมองตัวเองแบบเป็นความตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือมดตัวหนึ่งจริงๆถ้าเราทำงานคนเดียวเนี่ยนะครับพลังมันไม่เยอะพี่น้องแล้วศัตรูเขานะทางฝั่งนะเผด็จการนั้นเขาก็ถือหลักตรงนี้ให้ประชาชนรวมตัวกันไม่ติดทำยังไงข่มขู่ไม่ให้แกนนำนะครับเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกันได้นะครับข่มขู่แกนนำข่มขู่ประชาชนนะทำให้ประชาชนแตกแยกทำให้ประชาชนท้อแท้ผิดหวังเบี่ยงเบนประเด็นเขาทำมาตลอดนะครับแต่ว่าเป้าหมายของประชาชนในหมู่บ้านที่มีโจร500นะครับเข้ามาครอบงำเนี่ยก็คือต้องลุกขึ้นมาปราบกบฏปราบโจรแล้วก็ไล่มันไปให้พ้นนะครับจากนั้นค่อยมาสถาปนาอำนาจแล้วก็นะครับกฎกติกาที่จะอยู่นะร่วมกันในหมู่บ้านนะครับตัวแทนนะผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ต้องนะทำหน้าที่นะในการดูแลเพื่อนบ้านนะครับแล้วให้ประชาชนเป็นตัวตัดสินมีการเลือกตั้งเข้ามาใหม่นะครับนี่ก็เป็นภาพจำลองเล็กๆน้อยๆที่จะเกริ่นเป็นเบื้องต้นนะครับเพื่อที่น้องจะได้เข้าใจในเรื่องของเผด็จการนั้นมันก็จะยึดประเทศไทยต่อนั่นแหละเจตจำนงมันคือชัดเจนนะครับยึดต่อแล้วก็ต้องอยู่โดยที่มีความชอบธรรมนะครับอยู่โดยมีความชอบธรรมโดยที่นะคดีความต่างๆที่เคยทำมาความชั่วที่เคยทำมานั้นก็จะพยายามปลดทิ้งออกไปให้หมดแล้วก็ยกตัวเองเข้าไปอยู่ฐานะเป็นผู้ปกครองที่มีความชอบธรรมแล้วให้ทุกคนเดินหน้าปกติยอมรับสภาพอย่างนี้ซะนะครับสภาพความเป็นเผด็จการของโจรกบฏที่ครอบงำประเทศชาติอยู่ถ้าพี่น้องได้กรอบตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปวิเคราะห์เรื่องของสภาพการปัจจุบันของเผด็จการไทยโอกาสเขาเรียกว่าออปชั่นหรือทางเลือกในการจะก้าวไปข้างหน้าเขามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยนะครับฐานะที่เป็นประชาชนเป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับจะทำการอย่างไรนะครับจะเล่นเกมตามที่มันโยนให้มันเล่นนะครับหรือว่า จะลุกขึ้นมาเตรียมการสำหรับปราบโจรกบฏเหล่านี้นะครับซึ่งพี่น้องคงเดาใจผมถูกนะแต่เดาใจถูกยังไงเดี๋ยวไปดูเงื่อนไขเบื้องหน้าก่อนว่าเผด็จการนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะก้าวนะพูดถึงประเด็นหลักวันนี้เนี่ยนะครับผมขออนุญาตนะโอ้คุณซาร่านะครับอู้นอนดึกนะครับนี่ Have a nice day bye โอเคสงสัยจะมาจากคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับเอาละนะครับก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากไม่ได้บอกใครเลยนะผมก็จะพูดเป็นการอัดเทปไว้นะครับแล้วก็มันก็ขึ้นไปที่2 3 3 4สถานีนะครับพร้อมๆกัน
ก็ขออนุญาตฟังเสียงนิดหนึ่งนะครับว่าโอเคไหมนะเป็นการอัดเทปไว้นะครับแล้วก็มันก็ขึ้นไปที่2 3 3 4สถานีนะครับพร้อมๆกันเสียงดังฟังชัดพี่น้องนะเมื่อเสียงดังฟังชัดอย่างนี้ก็จะขออนุญาตนะครับพูดยาวเลยนะครับแล้วผมคงจะไม่มาดูที่หน้าสถานีนะว่าจะมีพี่น้องมาหรือไม่อย่างไรจริงๆนะครับแหมเอาหน่อยแล้วกันไหนๆก็มาแล้วนะครับนะขออนุญาตดูนิดนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้นะยาวเลยนะครับบรรยายยาวเลยแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับย้ายสถานีดูอีกสถานีหนึ่งนะครับว่ามีพี่น้องไปอยู่ไหมนะครับจะได้เทียบเสียงด้วยนะครับก็มดแดงล้มช้างนะครับคือสถานีหลักที่จะถ่ายทอดในทุกครั้งนะครับแล้วก็มีสถานีของดร.เพียงดินรักไทยออฟฟิเชียลนะครับอีกสถานีหนึ่งซึ่งเป็นตัวหลักส่วนมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นนะครับก็จะอัปโหลดขึ้นทีหลังนะครับเนื่องจากชานอลมีปัญหานะครับถ่ายทอดสดไม่ได้เอาละครับมาที่มีพี่น้องไปอยู่ที่ดร.เพียงดินรักไทยนะครับไลฟ์สตรีมนะครับก็จะส่งข้อความทักทายไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้ไปดูว่ามีใครเข้ามาบ้างเอาละนะครับเข้าประเด็นเลยพี่น้องนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะวันนี้ผมจะมาสรุปทิศทางของขบวนเผด็จการเมืองไทยนับตั้งแต่วันที่ยึดอำนาจคุณยิ่งลักษณ์นะครับ22 พฤษภาคม 2557นี่เกือบ2ปีแล้วนะครับอีกไม่ถึง4เดือนเนี่ยนะครับไม่ถึง4เดือนก็จะครบรอบ2ปีการรัฐประหารนั่นแปลว่าประยุทธ์เนี่ยอยู่ในอำนาจมา2ปีนะครับ2ปีคุณยิ่งลักษณ์ที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ได้2ปีกว่าอภิสิทธิ์ที่ปล้นอำนาจประชาชนผ่านทางรัฐสภานั้นก็อยู่ได้2ปีกว่านะครับถ้าโดยลักษณะแล้วเนี่ยก็น่าจะถึงจุดที่มันเน่าสุดๆละมันอยู่ต่อไม่ได้ละเพราะอยู่2ปีกว่าเนี่ย งบประมาณนะครับหรืองบประมาณที่ใช้มันก็จะร่อยรอละจากเดิมที่มีเงินคงคลังมีอะไรเหลืออยู่เนี่ยตอนนี้มันเอามาใช้จนกระทั่งแทบจะไม่เหลือแล้วคือมันดูดทรัพยากรนะครับเอาไปใส่ให้กองทัพเอาไปเทิดทูนสถาบันกษัตริย์เราไปใช้ในโครงการที่จะตอบสนองต่อนะครับกลุ่มผลประโยชน์ที่ตัวเองจำเป็นจะต้องไปตอบแทนนะครับแล้วก็2ปีนี้ก็เรียกว่าถ้าพูดในแง่ของการดูดผลประโยชน์แล้วก็การวางรากฐานอำนาจนี้เขาก็ทำได้ค่อนข้างสำเร็จแล้วขณะเดียวกัน2ปีนั้นก็ยาวเกินไปสำหรับการจะยื้อที่จะอยู่ต่อเพราะต่างชาติก็จะบีบเข้ามานะครับกลเม็ดเด็ดพรายที่ใช้อ้างว่ามาเพื่อคืนความสุขนะครับจากคืนความสุขปุ๊บนะครับกลายเป็นเริ่มเป็นคืนความทุกข์ละเริ่มไปนะการทำร้ายพี่น้องประชาชนข่มขู่นะครับการทำร้ายจิตใจนะทุกๆคืนวันศุกร์นี่ก็มาเยอะนะครับทำมาตลอดแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการเข้าไปเวรคืนที่ดินบ้างอะไรบ้างซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อรับใช้ขบวนการที่พวกเขามาด้วยกันนั่นก็คือพวกทุนสามานทั้งหลายนะครับไอ้ทุนผูกขาดที่หากินกับการที่มีอิทธิพลเหนืออำนาจรัฐนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ผูกโยงไปกับนักลงทุนระดับสูงซึ่งสามารถจะชี้นิ้วให้กับนักการเมืองนะครับ หรือว่าสนับสนุนให้มวลชนหรือเครือข่ายนั้นแม้กระทั่งจ้างทหารเนี่ยเข้ามารัฐประหารนะครับเพื่อที่จะให้อำนาจนั้นอยู่ในเกมที่พวกเขาสามารถจะได้ประโยชน์นะครับแล้ววันนี้นะครับประเทศชาติย่อยยับที่พวกเขาก็มีอำนาจเงินมากพอที่จะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่าถ้าเงินไทยนะครับค่าเงินบาทนั้นจะมีปัญหาเขาเดาเกมไม่ได้เขาก็ขายหุ้นทิ้งแล้วก็นะครับเก็บเงินเป็นสกุลอื่นแล้วก็ไปลงทุนประเทศอื่นพวกนี้มันไม่เคยจนไม่เคยลำบากจริงเพราะมันถึงไม่ค่อยจะสนใจนะครับเรื่องชะตากรรมของประเทศเท่าใดนักขอให้มันได้ประโยชน์นะครับนี่ก็คือความจริงที่น่าเศร้าแล้วมันเป็นเรื่องที่คนเหล่านี้แหละครับนะครับเครือข่ายของเจ้าเนี่ยนะครับเจ้าเองก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่นะครับแล้วก็มีนักธุรกิจที่นะรู้ว่าเกาะอยู่กับเจ้าแล้วนะครับให้คนของเจ้ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วหรือว่านะสามารถจะให้รัฐบาลทำตามนโยบายออกนโยบายที่ทำให้ตัวเองได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจสามารถจะรุกคืบเข้าไปทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการอยากได้เนี่ยนะครับก็มันก็เป็นสิ่งที่เขาทำกันมาตลอดแต่มันมายิ่งจะชัดเจนโจ่งครึ่มเนี่ยก็ช่วงที่อำนาจเบ็ดเสร็จนะครับไม่มีพรรคฝ่ายค้านประชาชนตรวจสอบไม่ได้อยู่ในภาวะแห่งความกลัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเลวร้ายทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นได้นะครับ
โดยเฉพาะยิ่งมีปืนด้วยนะครับก็สามารถจะไปนะกดหัวพี่น้องในที่ต่างๆทำให้ดูเหมือนว่าโอ้ทหารมันเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งที่จริงแล้วมันอยู่แค่หลักแสนนะครับไม่ถึง1ล้านประเทศไทยนี่จะ68ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาอยู่ได้เนี่ยเขาก็ต้องทำให้ประชาชนอ่อนแอนะครับหวาดกลัวหวาดระแวงท้อแท้นะครับหรือไม่ก็ให้ข้อมูลด้านผิดๆนะครับยัดภาพนะก็เหมือนกับกษัตริย์ภูมิพลที่ทำมาตลอดนั่นเองก็คือสร้างภาพแล้วประยุทธ์เนี่ยนะครับรายวันก็มีพฤติกรรมของการนะดึงความสนใจไปที่ตัวเขานะครับแล้วก็ข่าวก็ติดตามตลอดรายวันนะกลายเป็นนายกตัวจริงไปแล้วนะครับนั่นจริงคือโจรกบฏนะครับไม่รู้เราไปหลงยกย่องคนที่เป็นโจรกบฏให้มันเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรแล้วก็ยอมรับพฤติกรรมต่างๆซึ่งมันเลวร้ายที่สุดอ่ะไม่ว่าจะตามมาตรฐานไหนเนี่ยนะก็ไม่มีใครจะยอมรับอย่างประยุทธ์เนี่ยมาอยู่ในอเมริกาเนี่ยโอ้แค่ยึดอำนาจก็เป็นไปไม่ได้แล้วแต่ว่าใครก็ตามเป็นนักการเมืองแล้วมีพฤติกรรมที่มันเหมือนเด็กเล่นขายของเหมือนเด็กทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วุฒิภาวะทางอารมณ์ต่างๆเป็นอย่างประยุทธ์เนี่ยมันคนเขาไม่ยอมรับต่อให้ นะเป็นอย่างประยุทธ์คือเขาไม่ถึงกับนะเป็นเด็กขายของต่อให้ทำความดีจริงๆเนี่ยสภาพลักษณะของการปฏิบัติต่อสาธารณชนอย่างนี้เขาถือว่าไม่เคารพประชาชนนะครับนี่ยังไม่ต้องไปพูดถึงว่ายึดอำนาจประชาชนนะซึ่งเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วแล้วเขาจะเล่นกันเต็มที่นะครับรับรองว่ามีคนถือปืนออกมาแล้วก็น่าจะสังหารไปแล้วนะครับแต่คนเมืองไทยเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษการสยบยอมอะไรเหล่านี้มันเป็นมาโดยสันดานนะครับซึ่งเราถูกปลูกฝังให้ยอมรับชะตากรรมนะครับให้นะเราใจไม่โหดแล้วก็จริงๆก็คือนะครับไม่เคยรู้ในสิทธิของตัวเองอำนาจของตัวเองก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่มันถูกต้องมั้งนะครับแล้วก็การที่ไม่ได้ถูกสอนให้คิดอะไรอย่างเป็นหลักเป็นเกณฑ์เนี่ยก็มีคนหลงผิดไปเชื่อเผด็จการนะครับทีนี้มาหน้ามาถึงจุดนี้เนี่ยนะณจุดนี้เนี่ยวันนี้ก็ย่างเข้าเดือนที่2ของปี2559นะครับวันที่3เมืองไทยก็วันที่4แล้วนะครับวันที่4เดี๋ยวเมืองไทยนี่เลยเป็นวันที่5แล้วสิเพราะที่นี่ที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยนะครับ9:38 เมืองไทยก็เลยเที่ยงคืนไปแล้ว30กว่านาทีนะมันมาถึงจุดนี้เนี่ยการที่เขาจะอยู่ต่อนะมันจึงมันเป็นเรื่องที่มีเงื่อนไขนะที่น่าสนใจนะครับมองดูขบวนเสื้อแดงก่อนนะครับมองดูขบวนเสื้อแดงก่อนวันนี้นะครับในพรรคเพื่อไทยแบ่งแยกแน่ๆนะครับก็จะมีนักการเมืองน้ำดีที่อยู่บนหลักบนเกณฑ์ตลอดเนี่ยนะครับคุณจตุรนฉายแสงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าจะเอาแบบนะผู้นำมวลชนนะครับคุณจตุพรอย่างเงี้ยก็จะยืนหยัดมั่นคงนะครับคนอื่นอาจจะมีลูกเล่นมีลีลามีอะไรแล้วก็จะนะก็ไม่ได้แสดงตัวชัดเจนแต่ว่าส่วนที่พูดหลักพูดเกณฑ์ก็มีอยู่เยอะนะครับมีอยู่เยอะเพียงแต่ว่าแต่ละคนนั้นนะจะทำอย่างไรแค่ไหนก็ต้องแล้วแต่นะหรือถ้าใครที่ไม่ใช่อยู่ในเพื่อไทยหรอกแต่ว่ามีเสียงที่มันนะเขาเรียกว่ามันแหลมคมเนี่ยอย่างเฮียชูวิทย์เนี่ยนะครับเขาก็ต้องเอาไปเก็บไว้ก่อนเพราะว่าภาวะที่มันในช่วงสุกดิบในช่วงที่สำคัญเนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นปีเขาบอกหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องการแตกหักนะครับเป็นปีเผาจริงก็แปลว่าเงื่อนไขต่างๆมันบีบเข้ามากเพราะฉะนั้นเขาต้องกำจัดนะจำกัดก็ได้นะกำจัดก็คือเอาออกไปนะจำกัดก็คือทำให้มันนะมีความรุนแรงมีศักยภาพในการทำให้เขานะต้องลำบากใจนั้นน้อยลงนะครับทั้งกำจัดแล้วก็จำกัดนะกระแสของการลุกขึ้นมาต่อต้านนะครับการเอาคุณชูวิทย์เข้าไปอยู่ในนะครับในคุกณเวลานี้ตัดสินตอนนี้ถ้ามองเป็นเรื่องปกติก็คือเอาทำความผิดไว้ก็ถึงเวลาเขาจะดึงมาเนี่ยมันก็จังหวะมันเหมาะพอดีก็เข้าคุกนะครับแต่ว่าในชั้นเชิงของนะการเข้าคุกของคุณชูวิทย์ไม่ธรรมดาหรอกคุณชูวิทย์ก็คงจะรู้อยู่ข้างนอกก็ทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นก็นะครับให้มันจบๆไปซะนะครับณเวลานี้ถ้าเรามองขบวนเสื้อแดงเนี่ยเพื่อไทยนั้นมีการแยกแน่นอนแล้วก็จริงๆนะเป้าหมายเขาเนี่ยเขาจำเป็นต้องทำตรงนี้นะเพื่ออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่จริงๆเขาเป็นเป้าหมายตั้งแต่ต้นแล้วถ้าเขาแยกเพื่อไทยได้ตระกูลชินวัตรก็จะไม่มีอิทธิพลในการเมืองไทยประเภทชี้หัวชี้ก้อยต่อให้มีมวลชนอย่างไรนั้นจริงๆระดับนั้นประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของนักการเมืองนะครับเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับ
ถ้าสมมุติว่านักการเมืองท้องถิ่นย้ายข้างนะครับเปอร์เซ็นต์ที่นะคนในท้องถิ่นจะย้ายตามเนี่ยมันก็มีแล้วเหตุผลที่เขาไปอธิบายมันก็สามารถจะอธิบายได้ชัดเพราะวันนี้อิทธิพลของตระกูลชินวัตรในการจะชี้นิ้วหรือให้ผลประโยชน์กับคนมันลดลงเอาตัวเองก็แทบจะไม่รอดนักการเมืองที่จะสวามิภักดิ์กันจริงๆนั้นนะครับนะมันจะเหลือน้อยมันจะมีตัวที่เปลี่ยนไปโดยนะโดยสภาพแล้วก็บุญคุณที่ว่านั้นนะครับผมเองนะเพิ่งมีโอกาสฟังคลิปเต็มๆของเนวินชิดชอบที่พูดถึงความสัมพันธ์กับตระกูลชินวัตรตั้งแต่นู่นปี5152แต่ตอนที่เขาทรยศนะมีคนบอกว่าทรยศหักหลังเขาก็บอกว่าเฮ้ยทรยศที่ไหนนะเขาตระกูลเขาในระดับท้องถิ่นของเขานี่ก็เขาก็ได้เลือกก็ตัวเขาเองอะไรเงี้ยเข้ามาทำงานในนายกทักษิณเนี่ยเสี่ยงอะไรทุกอย่างนะครับนะอะไรเงี้ยแล้วถึงตอนเวลาสำคัญมาตัวเองก็โดนคดีความสู้อยู่ในประเทศไทยด้วยตัวเองก็ต้องเอาตัวรอดนะครับโดยประมาณผมก็คิดว่าพอจะเข้าใจได้นะแต่ทีนี้เนี่ยนะมันก็สะท้อนความจริงว่าถ้าจะหวังให้บารมีของดร.ทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นั้นนะมันเข้มแข็งเหมือนเดิมนะวันนี้คนคิดผิดถ้านักการเมืองจะยังอยู่จะสยบยอมเขาต้องหนึ่งเขาแน่ว่าเขาจะได้ผลประโยชน์ใช่ไหมครับสองเขาเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีความมั่นคงนะครับคุณทักษิณนั้นมีบารมีอยู่ในประเทศไทยบงการต่างๆได้เหมือนเดิมเข้าไปแล้วจะมีความชอบธรรมยืนหยัดได้โดยไม่ถูกนะครับใครทำร้ายแต่ความเป็นจริงมันตรงข้ามหมดวันนี้อิทธิพลคุณทักษิณในพรรคแล้วในเมืองไทยนั้นมันต่ำที่สุดเท่าที่จะนะเท่าที่เคยผ่านมาในช่วง10ปีก็ว่าได้คุณยิ่งลักษณ์ต้องคดีความครอบครัวเองก็ยังโดนนะครับเขาจ่อคอหอยเอาไว้นะครับแล้วผลประโยชน์ที่จะให้นั้นนะครับมันไม่มีแล้วในช่วงที่เป็นรัฐบาลเองนี่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าไม่สามารถจะปันประโยชน์ให้กับทุกคนได้คดีความต่างๆช่วยเหลือใครไม่ได้นะครับแล้วก็อนาคตถ้าเข้าไปแล้วถามว่านักการเมืองมองว่าจะปลอดภัยไหมมันไม่ปลอดภัยนะครับถ้าประชาชนไม่ชนะเนี่ยนักการเมืองเหล่านี้จะไม่เห็นนะความสามารถหรือว่าศักยภาพของพรรคเพื่อไทยหรือว่าตระกูลชินวัตรหรือใครก็ตามที่จะขึ้นมานะเป็นนอมินีเนี่ยจะสามารถปกป้องพวกเขาจากอันตรายได้แล้วนอกจากความเสี่ยงที่มันมากแล้วยังมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ฝั่งตรงข้ามพร้อมจะหยิบยื่นให้แล้วมหาศาลแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยการเปลี่ยนขั้วของนักการเมืองหรือการเลือกไปสนับสนุนเผด็จการหรือยืนข้างเผด็จการจะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สูงนะครับแต่แน่นอนสถานการณ์มันจะคัดกรองนะครับตัวบุคคลว่าอุดมการณ์มันชัดเจนแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นละว่าใครเป็นของจริงที่ยืนข้างประชาชนนะครับยอมหักไม่ยอมงอหรือคนที่พร้อมที่จะนะครับตกลงเจรจาต่อรองนะครับแล้วก็ปรองดองนะครับหรือว่าไปทำให้ทุกอย่างมันเดินหน้าต่อไปได้นะครับก็จะมีข้ออ้างต่างๆนานานะครับ แล้วก็เป็นข้ออ้างที่ถ้าว่าไปก็อาจจะฟังขึ้นอยู่นะครับอ๋อคุณปราณีนะครับขอบคุณครับบอกเที่ยวหน้าขอเพลงเราคือเพื่อนกันของสามัญชนนะยังไงนะครับรบกวนส่งลิงก์มาด้วยนะครับก็ดีครับเพลงของพี่น้องเรามาเปิดตอนท้ายรายการให้พี่น้องได้ฟังกันเอาละนะกลับมาที่ประเด็นเดิมนะขบวนเสื้อแดงขบวนประชาธิปไตยเนี่ยถ้ามองไปที่พรรคการเมืองมองที่นะแกนนำเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการคัดกรองว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วแน่นอนฝั่งที่พร้อมที่จะไปสยบยอมเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าเพื่อความอยู่รอดนะครับและโดยเฉพาะเพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ของตัวเองนะครับทุกคนต้องอยู่ต้องกินนะครับต้องระวังตัวนะครับแล้วก็คิดว่าเมื่อสู้ไม่ได้ก็ออกมานะครับเอาตัวให้รอดแล้วก็ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองมากที่สุดซึ่งอันนี้ผมเพิ่งไปมองเห็นเนวินเนี่ยนะครับเนวินชิดชอบเนี่ยนะครับการที่ไปทำที่นะบุรีรัมย์อะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทำนั้นก็น่าเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นแต่ทีนี้เนี่ยนะครับสันดานสุนัขที่กินอุจจาระเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้นนะครับผลประโยชน์ต่างๆนั้นนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อทุกอย่างมันกลับเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในอำนาจมันก็หนีไม่พ้นนะครับก็คุยกับทางนะครับคนใกล้ตัวนะครับก็มองว่านะในส่วนที่เขาพูดบางส่วนมันก็อาจจะมีความจริงบ้างแต่ว่าคนที่อยู่ในแวดวงอำนาจอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าก่อกรรมหนักไว้เยอะเนี่ยก็มันก็ต้องรับชะตากรรมนะไม่รู้ว่าจุดจบเนี่ยพี่น้องก็ดูแล้วกันนะครับในวินชิดชอบจอบมันเป็นยังไง
แต่ว่าบทบาทของเขานั้นนะครับเมื่อสยบยอมอยู่กับอำนาจฝั่งตรงข้ามแล้วก็ได้ผลประโยชน์เต็มที่ King's Power หรือว่านะครับเครือข่ายวันนี้นะทีมฟุตบอลเนี่ยเขาใช้วิธีการจัดการซึ่งน่าจะเรียนรู้จากดร.ทักษิณเยอะนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นธรรมดาที่ไหนครับจะยกระดับขึ้นเป็นระดับเอเชียนะแล้วก็ผมเข้าใจว่าเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งวันนี้นำนะต้นตารางของไม่น่าเชื่อนะต้นตารางของพรีเมียร์ลีกผมไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยไปอยู่ที่เมืองใกล้ๆเลสเตอร์ซิตี้นั่นแหละนะครับก็เป็นทีมฟุตบอลเล็กมากเมืองก็เล็กนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะวันนี้เนี่ยนะครับทีมจากเมืองเล็กๆตรงนี้เนี่ยสามารถจะนะนำนะครับอยู่บนหัวตารางของพรีเมียร์ลีกก็ต้องเรียกว่าฝีมือคนไทยในการจัดการบริหารนั้นนะครับมันไม่ธรรมดาหรอกดร.ทักษิณสมัยที่ทำงานอยู่ก็เป็นนะเรียกว่าคนยกนิ้วให้ทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยรู้ดีเห็นดีไปทำทีมนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อย่างที่เราเห็นนะจนวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโทษทีแมนซิตี้นะครับก็ไปขายก็ได้กำไรแล้วก็แมนซิตี้ก็ยกระดับเลยจากเมื่อก่อนเป็นทีมที่นะครับถูกแมนยูไนเต็ดนั่นก็เรียกว่าขี่มาตลอดวันนี้ก็กลายเป็นคู่แข่งแล้วก็เอาชนะแมนยูไนเต็ดได้ด้วยนะครับในยุคที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับร่วงโรยแล้วเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเมืองเนี่ยพี่น้องอำนาจเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีพลวัตของมันนะครับพลวัตของมันนั้นก็จะทำให้เขาสรรพสิ่งมันไม่เที่ยงนะรวมอำนาจและบารมีของดร.ทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์มันก็ผันแปรไปตามสถานการณ์แล้วขณะเดียวกันนั้นอำนาจของนะคสช.อำนาจของกษัตริย์ภูมิพลอำนาจของทหารนะครับแม้กระทั่งดูพรรคประชาธิปัตย์ทุกอย่างมันผันแปรเปลี่ยนแปรนะครับเปลี่ยนแปลงนะไปเรื่อยๆนะครับตามสภาวะการตามเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นนะครับมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็มีผลที่เกิดขึ้นแต่ว่าผลนี่มันไม่หยุดที่เดิมมันหมุนต่อไปข้างหน้านะครับทีนี้พอมาดูที่มวลชนเสื้อแดงเนี่ยเป็นเรื่องน่ายินดีมวลชนเสื้อแดงวันนี้นะครับคนที่ยังหลงยังคิดอยู่กับเรื่องของดร.ทักษิณเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วผมคิดว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วก็นี่คือนะครับเป็นผลแห่งกรรมที่ดร.ทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ได้ทำอย่างที่ทำผ่านมานั่นคือตั้งใจทำเพื่อประชาชนจริงแล้วก็การพูดการจาทั้งหมดนั้นลองเทียบคุณทักษิณคุณประยุทธ์คุณยิ่งลักษณ์กับคุณประยุทธ์หรือว่าแม้กระทั่งคุณยิ่งลักษณ์กับคุณอภิสิทธิ์อะไรเงี้ยนะครับคนเขาดูออกฟังแล้วเรารู้เรารับรู้แล้วก็ผลงานเนี่ยมันก็เห็นกันชัดๆไงเพราะนั้นเนี่ยการที่พี่น้องเขามีศรัทธาอยู่กับตระกูลชินวัตรนะมันก็เป็นเรื่องที่เราพอเข้าใจได้แต่หน้าที่ผมเนี่ยตอนนี้ก็ทำให้พี่น้องได้เห็นความจริงว่าสิ่งที่พี่น้องเคยคิดเคยเชื่อเคยหวังนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะนะครับไม่ใช่ว่าผมนะครับจะมาเหยียบย่ำหรืออะไรยังไงเมื่อเป็นไปไม่ได้เนี่ยการจะให้คุณยิ่งลักษณ์หรือว่าคุณทักษิณเข้ามาอยู่ในการเมืองแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องได้อีกนั้นเป็นไปไม่ได้เลยถ้าพี่น้องไม่สามารถจะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ขับไล่โจรขบฏนี้ออกไปให้หมดนะครับแล้วก็ตั้งระบอบใหม่นะครับกติกาใหม่แล้วก็พี่น้องต้องเป็นคนคุมกติกานั้นซึ่งวันนี้มันไม่ใช่นะครับอำนาจไปอยู่ในมือใครแล้วจะให้คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์กลับมาคุมกติกานั้นนะมันเป็นไปไม่ได้แล้วกติกาอยู่ในมือของโจรกบฏหมดแล้ววันนี้เขาก็จะเขียนกติกาใหม่ให้มันยิ่งกระชับยิ่งขึ้นโอกาสจะกลับประเทศไทยก็ยังไม่ได้แล้วนะครับถ้าพี่น้องประชาชนไม่ลุกสู้ผมทำนายไว้เลยนะครับดร.ทักษิณตายที่ต่างประเทศจะกลับเข้าสู่ประเทศไทยเฉพาะกระดูกจำคำผมไว้นะครับถ้าประชาชนไม่ชนะนะครับดร.ทักษิณตายนอกประเทศนะครับดีไม่ดีตระกูลชินวัตรจะกลายเป็นตระกูลที่ห่อเหี่ยวแล้วก็อยู่นอกการเมืองไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็พอใจอยู่กับความพอเพียงที่เขาจะต้องยัดเยียดให้นะครับอยู่ได้สบายละไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่านะฐานเข้ามาเยอะแล้วกรรมดีที่ทำไว้ก็เยอะอาจจะไม่ต้องมาแปดเปื้อนกับทางการเมืองอีกนะครับก็อาจจะต้องหนีจากการเมืองแล้วเงียบไปเลยเลียแผลอยู่นะครับนั่นคือทางเดียวที่จะอยู่รอดได้ถ้าประชาชนไม่ชนะนะแต่ถ้าประชาชนชนะเนี่ยเขาจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่และผมเชื่ออย่างนั้นวันนี้ตระกูลที่มีอิทธิพลนั้นนะครับตระกูลที่แสดงหัวจิตหัวใจนั้นผมก็ว่ามีไม่กี่ตระกูลที่บอกว่ายืนเคียงข้างประชาชนแล้วเอาจริงเอาจังนักการเมืองน้ำดีมันจะปรากฏตัวอยู่เรื่อย
แล้วคนที่เป็นของจริงเนี่ยเวลามันพิสูจน์มันไม่ใช่อยู่ๆลุกขึ้นมาพูดทีเดียวนะพี่น้องต้องดูกรรมของคนที่มันต่อเนื่องด้วยว่าใครของจริงนะครับใครของปลอมนะบทสรุปนะครับพูดถึงตระกูลเนี่ยวันนี้นะครับผมเรียนพี่น้องไว้เลยตระกูลที่เราเห็นเด่นชัดที่สุดนะวันนี้ที่ยืนหยัดต่อสู้พี่น้องอาจจะไม่ได้รับรู้นะมากมายนะแต่ผมนี่รับรู้และเห็นพัฒนาการมาตลอดตระกูลเรืองสุวรรณผมบอกพี่น้องไว้ก่อนเลยนี่ของจริงจริงยิ่งกว่าตระกูลอื่นใดที่ผมได้รับรู้ในแวดวงการเมืองนะของจริงที่สุดนะครับสู้โดยที่นะครับจำกัดแค่ไหนก็สู้แล้วสู้โดยที่อยู่บนหลักการที่มีการเรียนรู้มีการเรียนรู้แล้วนะมาใช้นะ เขาเรียกว่าเสียสละทุ่มเทในเรื่องที่ผมว่าเป็นคุณโดยเฉพาะยิ่งการต่อสู้ในเชิงข้อมูลข่าวสารนะครับอาจจะไม่ดังไม่สามารถจะระดมอะไรได้เลยทันทีอย่างที่พี่น้องหวังแต่ว่าสภาวะการวันนี้ใครประกาศตัวเองลุกขึ้นมาแบบนะพยายามจะจัดตั้งอะไรใหญ่เนี่ยแรงกระแทกมันจะเยอะมันจะเยอะนี่อาจจะเป็นชั้นเชิงที่ผมเชื่อว่าคนอย่างคุณทักษิณนั้นเขามองออกยิ่งถ้าเขาลุกขึ้นมาสู้ตอนนี้1มันก็ไวเกินไป2ถ้าชูขึ้นมาเด่นเกินไปก็จะโดนนะครับแล้วก็3ก็คือว่าจุดเปราะบางของทางฝั่งคุณทักษิณนะก็คือว่าโดนเขานะครับเอาหอกทิ่มตรงคอหอยไว้แล้วขยับก็คือมีแต่ตายมีแต่เจ็บมีแต่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเขาถึงเดินเกมในลักษณะที่ใจเย็นรอจังหวะเวลาให้ตรงนี้มันผ่อนคลายนะครับแต่ขณะเดียวกันนั้นนะครับมันจะพอหรือไม่กับการที่นะครับไม่นะไม่เตรียมการนะซึ่งจริงๆเนี่ยผมอยากจะแนะนำนะถ้าคลิปนี้ไปถึงดร.ทักษิณนะท่านอาจจะดูหนังเรื่องอื่นแล้วก็อ่านสามก๊กมา10รอบอะไรแล้วเนี่ยนะถึงดร.ทักษิณแล้วก็ถึงพี่น้องที่อยู่ในขบวนนะต่างๆของพวกเราเนี่ยการจะทำการใหญ่อย่างนี้การจะเป็นมดแดงล้มช้างนั้นนะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือการรู้จักอดกลั้นรอคอยอดกลั้นรอคอยแล้วก็บางครั้งเนี่ยจริงๆดร.ทักษิณก็เคยใช้นะแกล้งตายตรงเรื่องนี้เลยนะครับตรงเรื่องนี้เลยแต่ผมไม่ได้บอกว่านะครับการแกล้งตายแบบดร.ทักษิณนั้นเพียงพอนะครับผมกำลังบอกว่านะนอกจากแกล้งตายแล้วเนี่ยนะครับหรือเวทหรือรอเนี่ยนี่ซึ่งมันเป็นเทคนิคสำคัญของมดแดงล้มช้างเลยในทฤษฎีปฏิวัติเขาก็บอกมันเป็นเรื่องซุ่มซ่อนยาวนานรอคอยโอกาสนะซุ่มซ่อนนะครับแล้วก็สะสมกำลังนะครับแล้วก็รอคอยโอกาสที่จะมาถึงการรอคอยเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ว่าการรอคอยนั้นไม่ได้แปลว่าเราจำเป็นจะต้องหยุดนิ่งนะครับมีคนโทรเข้ามานะครับเป็นพี่น้องเดี๋ยวต้องบอกไปนิดว่าจัดรายการอยู่นะครับแป๊บหนึ่งพี่น้องนะเข้ามาจังหวะเดี๋ยวแกจะโทรมาอีกฮะคนนี้มาดูขบวนเสื้อแดงเลยพี่น้องนะครับประชาชนเรานี่ต้องเข้าใจหลักความจริงตรงนี้เราอย่าไปหลอกตัวเองอย่าไปหวังอย่าไปนะครับคิดว่ามันเป็นไปได้ท่านชูท่านนะแล้วท่านจะต้องมาต่อสู้ให้เรา มันผ่านมา2ปีแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับดร.ทักษิณนี่ผ่านมาจะ10ปีแล้ว10ปีแล้วตั้งแต่ปี48สรุปได้หรือยังว่ากลไกเครือข่ายอำนาจนั้นมันสู้ระบอบภูมิพลไม่ได้ระบอบทักษิณซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนสนับสนุนและได้ประโยชน์อันนี้เราใช้คำนี้เลยนะซึ่งผมว่านะถ้าจะใช้ระบอบทักษิณแล้ว define ให้มันถูกต้องว่าเป็นระบอบที่นะเน้นที่การเลือกตั้งเน้นที่นะหัวใจอยู่ที่การให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดการสร้างศักยภาพของประชาชนให้มันสูงสุดอำนาจทางพรรคการเมืองนั้นนะอำนาจทางการเมืองนั้นต้องเอาไปรับใช้ประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนนั้นนะทำให้มันเข้มแข็งนะแต่ตรวจสอบได้นะครับโดยการที่ให้ข้อมูลต่างๆแล้วคนที่ทำงานนั้นต้องลงไปหาประชาชนแล้วให้ประชาชนเป็นหัวใจของการกำหนดนโยบายต่างๆซึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทุกอย่างมีฝ่ายค้านมีอะไรหมดแต่ว่าพรรคการเมืองเข้มแข็งรับใช้ประชาชนประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดแล้วมาแข่งกันตรงนั้นซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่นะที่มันนะมันเลวร้ายนะครับอย่างที่หลายฝ่ายพยายามจะนะโดยเฉพาะฝ่ายเผด็จการนะพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าระบอบเผด็จการนะมันมีเครือข่ายเต็มไปหมดนะ
แล้วมันยิ่งมันยึดอำนาจได้เนี่ยอำนาจมันยิ่งเยอะกว่าเนี่ยแล้วเราจะไปหวังให้คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยลุกขึ้นมานำการต่อสู้แล้วก็นำชัยชนะได้อย่างไรนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่น่ายินดีนะที่ผมพูดไว้เนี่ยน่ายินดีก็คือวันนี้ประชาชนเริ่มรู้ความจริงตรงนี้แล้วก็ลุกขึ้นมานะปฏิบัติหน้าที่อันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราเห็นชัดเจนมดแดงแตกรังนะครับพอไประยะหนึ่งแต่พวกเรานี่มันไม่ใช่มดแดงอ่ะมันเหนือกว่ามดแดงเยอะนะครับการเทียบทฤษฎีมดแดงล้มช้างนี่ก็เพื่อปลุกใจแค่นั้นเองแต่จริงก็คือนะประชาชนนั้นมีศักยภาพในการต่อสู้แล้วจริงๆรายละเอียดเรื่องมดแดงล้มช้างเนี่ยมดแดงที่ดีเป็นยังไงเนี่ยต้องทำอะไรบ้างมีภารกิจยังไงบ้างผมเขียนไว้หมดได้สัญญากับทีมงานไว้ว่าจะนะครับจะนำเสนอทฤษฎีเนี่ยเป็นหนังสือเล่มเล็กๆก็ยังนะต้องใช้เวลาอยู่นะครับก็รอไปอีกระยะหนึ่งนะครับ ก็ขบวนของประชาชนเนี่ยนะจำเป็นที่จะต้องมารวมเนื้อรวมตัวกันวันนี้ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เราก็ได้เห็นการลุกขึ้นมาแต่การลุกขึ้นมามดแดงแตกรังเนี่ยต่อไปมันก็จะเป็นรังยิบรังย่อยนะครับทำงานไปพวกเราต้องเข้าใจว่าของจริงเนี่ยมดแดงที่จะล้มช้างมันมีเป้าหมายที่ไปกัดนะไปทำลายจุดสำคัญของช้างเพราะนั้นเนี่ยนะครับอาจจะต่างกันบ้างอะไรบ้างอาจจะแย่งกันดังบ้างอยากอาจจะนะความเห็นตรงข้ามกันหวาดระแวงต่อกันเคยเป็นมิตรกันมาแล้ววันนี้ก็นะครับความสัมพันธ์อาจจะเปลี่ยนไปนะครับยืนคนละข้างแล้วก็ทำอะไรกันแต่ว่าพวกเราต้องรู้ว่านะสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่สุดแล้วนะเมื่อคนมันได้พิสูจน์ตัวเองว่าของจริงไม่ได้เอามาเพื่อฉกฉวยผลประโยชน์จากประชาชนนะจริงใจกับประชาชนจริงใจกับอุดมการณ์แล้วยืนหยัดมั่นคงกล้าหาญวันเวลามันจะคัดวัดค่าของผู้คนนะครับการเวลาพิสูจน์คนนะครับระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนพี่น้องก็ลองจับหูจับตาดูนะครับวันเวลามันจะพิสูจน์อ่ะคนที่มีสาระก็จะอยู่กับสาระแต่คนที่มันอยู่กับน้ำคลำน้ำคร่าหรือว่าเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องนะครับเลวร้ายนะต่ำช้านะครับมันก็จะทำในสิ่งต่ำช้าวันเวลามันจะพิสูจน์คนเนี่ยอาจจะโกหกคนได้วันหนึ่งว่านะดีมีความสามารถมีประโยชน์นะครับหรือว่าหวังดีนะครับนะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนั้นค่าของคนมันจะถูกวัดนะโดยสิ่งที่เขาเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เขาทำนะมันจะดังกว่าสิ่งที่เขาพูดเอาไว้นะว่าตัวเองจะเป็นใครหรือนะรักใครแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ที่สุดแล้วการกระทำนั่นแหละมันจะเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นการกระทำนั้นนะครับมันมาจากความคิดแล้วคำพูดแล้วก็แอคชั่นต่างๆนะครับกายกรรมต่างๆที่ได้ทำมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมมันจะรวมนะรวมแล้วให้เราได้เห็นภาพของบุคคลแต่ละบุคคลนะครับวันนี้ขบวนมดแดงเนี่ยมันงอกขึ้นเต็มแผ่นดินอันนี้ให้เรารู้ไว้เลยแล้วการงอกเต็มแผ่นดินนั้นก็คือนะครับในลักษณะที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นทำยังไงจะให้เอาตัวรอดแล้วก็จิตสำนึกของการถูกกดขี่เนี่ยมันจะทำให้คนนั้นต่อสู้โดยที่ไม่หยุดหย่อนไม่ท้อแท้นะครับสิ่งที่ประยุทธ์ได้ทำนะและเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับขบวนประชาชนก็คือเขาทำให้ประชาชนนั้นรู้สึกตลอดเวลาว่านี่คือเผด็จการมันคือเผด็จการมันมีเครือข่ายมันมีเจตจำนงชัดเจนแล้วประยุทธ์เป็นเผด็จการที่ทื่อที่สุดนะครับทั้งคำพูดคำจาความคิดการกระทำแล้วก็เครือข่ายต่างๆนั้นก็เมื่อได้ผู้นำอย่างนี้มันก็ย่ามใจแล้วโดยเฉพาะยิ่งวันนี้วินาศกาเลวิปริพุทธิเครือข่ายของเจ้าที่เคยนิ่งเคยลึกมาตลอดนั้นกลายเป็นว่านะครับเขาเรียกว่าเป็นมวยก็คือสเปะสปะเป็นมวยก็คือเขาเรียกว่าเป็นมวยวัดไปแล้วนะครับหรือไม่ก็คือย่ามใจจนกระทั่งนะครับย่างสามขุมโดยที่ไม่ปิดหน้าตัวเองนะครับแล้วมาเจอมวยที่เร็วแล้วก็ตอดเก่งหมัดคมอย่างขบวนมดแดงล้มช้างหรือขบวนประชาชนวันนี้ในโลกไซเบอร์เนี่ยนะครับแยบสวนทันทีทันควรทันใดนะครับแล้วก็แยบตรงเข้าเป้านะหมัดหนักๆตาบวมปูดจมูกนะแตกปากแตกนะครับทั้งนั้นมึนประยุทธ์วันนี้ถึงออกอาการอย่างที่เราเห็นนะครับเพียงแต่ว่าอาการของประยุทธ์นั้นจริงๆมีเรื่องลึกๆซึ่งผมเล่าเฉพาะในวงลับๆนะครับแต่จะไม่ออกรายการในวันนี้
เอาละจะพูดเท่าที่คิดว่าควรจะพูดขบวนประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะในโลกไซเบอร์เนี่ยทำงานดีพัฒนาไปไกลจนกระทั่งวันนี้เกิดกลุ่มต่างๆเต็มไปหมดแน่นอนมันเหมือนไม่มีเอกภาพนะครับมันก็จะคัดกรองกันไปนะครับตัวตนแต่ละคนก็ชัดเจนนะครับแต่ส่วนที่รวมตัวกันน่ะให้พี่น้องรู้ไว้เลยวันนี้ขบวนปฏิวัติเนี่ยนะครับรวมตัวกันอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าเวทีนั้นวันนี้เช่นคุณอาคมมีเวทีของตัวเองนะครับมีนี่ดาราดาวรุ่งนะครับอีกคนหนึ่งขึ้นมาก็คือดาวรุ่งวัยแก่นะครับ คุณเย็นลุงเย็นลมป่านะครับมีแล้วพวกปานหนิงอะไรนี่ก็ลุกขึ้นมาทำงานคนที่ทำงานก็ทำงานแล้วก็เห็นผลงานนะแล้วอาจารย์หวานนี่ยกระดับขึ้นมานะครับวันนี้ทำงานขยันขันแข็งมากนะครับนึกถึงสมัยที่มหาวิทยาลัยประชาชนตั้งปีใหม่ๆเนี่ยผมทำงานทุกวันอย่างนี้นะครับวันหนึ่งก็ 5-6 ครั้งเนี่ยนะครับน้องสุรศาช่วยดึงประสานคนเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเหนื่อยมากๆพี่น้องรู้เลยว่าเหนื่อยมากนะครับจนกระทั่งนะถึงจุดนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเลือกต่อยแล้วครับถ้าเป็นมวยที่แรงๆขึ้นมานี่ก็แบบนะดุดันต่อยทั้ง5ยกพอเป็นมวยเริ่มแก่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยอย่างผมตอนนี้ก็จะสไตล์สามารถพยัคฆ์อรุณหรือว่านะครับสมรักคำสิงนะครับใช้จังหวะเต้นนะออกแรงแล้วต้องเข้าเป้าว่างั้นเถอะแล้วนอกนั้นก็ไม่ปะทะให้ ให้เหนื่อยนะครับก็พยายามจะสู้แบบอย่างนี้นะครับด้วยไวด้วยนะครับมันก็ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยนะครับก็ทำมาหมดแล้วนะครับก็เลือกที่จะทำแล้วก็ทำแล้วเนี่ยไปเสริมจุดต่างๆนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ย นะครับพี่น้องลองพิจารณาให้ดีเป็นจุดที่ไปเสริมอาจารย์สุรชัยอาจารย์ชูพงศ์นะครับคุณอาคมคุณลุงเย็นลมป่าท่านจารุพงศ์เนี่ยผมจะประมวลอาจารย์หวานนะครับและเครือข่ายน้องๆทั้งหลายผมอาจจะไม่ได้ฟังทั้งหมดนะครับ นะครับเวลาจำกัดแม้กระทั่งไลน์เนี่ยบอกพี่น้องไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้ไปตอบเนี่ยให้เข้าใจไว้เลยว่ามันไม่มีเวลาจริงเพราะไลน์นี่กว่าจะนะดึงจากล่างถึงบนบางทีตื่นมาเนี่ย999นะบวกข้อความขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะอ่านไม่ทันแล้วก็ที่สำคัญตอบไม่ทันนะครับถ้าโชคดีนะครับก็จะไปที่กลุ่มมดแดงล้มช้างเรานี่แหละนะครับเพื่ออ่านให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางทีก็ได้ตอบบางทีก็ไม่ได้ตอบก็ขอให้รู้ว่าผมนะครับก็ถ้าสำหรับเป็นเครือข่ายมดแดงล้มช้างเนี่ยผมเข้าไปดูนะครับเพื่อให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น นะวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประกาศถึงมดแดงล้มช้างอีกทีว่าขบวนนี่ยังไม่เข้าของฝั่งตรงข้ามเลยนะประเด็นสำคัญยังไม่จบนะพี่น้องอย่าเพิ่งฟังแค่นี้แล้วบอกไม่มีอะไรแล้วจบสิ่งที่จะต่อเชื่อมไปทั้งหมดเนี่ยถ้าพี่น้องอดทนฟังให้ได้1ชั่วโมงเนี่ยสาระสำคัญมันจะอยู่ที่ประมาณนะช่วงกลางเป็นต้นไปจนถึงช่วงท้ายแล้วเป็นบทสรุปเบื้องต้นส่วนใหญ่จะเกริ่นให้เห็นภาพอะไรต่างๆนะครับพี่น้องก็ต้องอดทนในการที่จะฟังบ้างนะครับการพูดเนี่ยถ้าจะพูดประเด็นเฉาะๆไปเลยเนี่ยมันก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ซึมลึกมันไม่เข้าใจแล้วความลึกลับซับซ้อนเนี่ยมันต้องมองทุกๆปัจจัยนะครับให้มันกว้างๆ มาที่ขบวนเสื้อแดงเราเนี่ยนะครับสำหรับถ้าเป็นพี่น้องมดแดงล้มช้างผมก็ต้องบอกไปก่อนว่านะครับความปลอดภัยพี่น้องสำคัญสูงสุดผลประโยชน์อะไรต้องไม่มาเกี่ยวข้องนะครับแล้วถ้าพี่น้องจะทำงานกันวันนี้ต้องรู้ว่าเวลานี้ศัตรูเขากำลังจ้องเราอยู่นะครับเราต้องทำงานใต้ดินต้องรู้จักเก็บนะในส่วนแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างประเด็นบางประเด็นนะครับถ้าเราไปพูดคุยกับคนนั้นอย่าได้นะครับใจร้อนรีบเอาประเด็นใหญ่ๆเข้าไปใส่แล้วการปิดบังตัวตนนั้นสำคัญที่สุดการปกป้องความลับ ของพี่น้องร่วมขบวนการนั้นยิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดวันนี้เนี่ยความลับของพี่น้องร่วมขบวนการคือสิ่งสำคัญสูงสุดนะพี่น้องนะผมได้บอกตลอดว่านะครับอย่าได้เก็บชื่อใดๆหรือว่าสะสมชื่อภายในประเทศแล้วก็จะนะครับยังไงก็โดยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ท่านไม่ควรจะทำนะครับไม่ควรจะทำอย่างยิ่งรายชื่อผมถึงบอกว่าที่จะส่งรายชื่อพี่น้องประชาชนที่เขายอมรับนับถือท่านนั้นผมให้กำหนดที่เดียวลิงก์ที่อยู่ใต้นะครับมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็มดแดงล้มช้างเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นลิงก์เดิมๆหน้าตาเดิมๆข้อมูลมาปุ๊บมันถึงผมคนเดียวไม่มีใครเก็บไว้นะครับแล้วพี่น้องจะเอาไปเก็บไว้ในบ้านในเมืองในประเทศไทยนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งข้อมูลความลับของพี่น้องนะครับไม่ควรจะต้องเอาไปเผยแพร่หรือไปใช้ประโยชน์อื่นใดนะครับนอกเหนือจากเรื่องอุดมการณ์แล้วจริงๆเนี่ยบอกเลยถ้าอยู่ในประเทศไทยอย่าได้เก็บชื่อคนอื่นมาไว้เลยครับนะครับเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายกับคนอื่นอย่างผมเนี่ยอยู่ที่นี่ใครมันก็นะครับ
ไม่สามารถจะแฮ็กเอาข้อมูลผมได้เพราะระดับ IT นั้นผมก็พอตัวนะครับเรื่อง IT นะพอตัวทางเทคนิคจ้อยแจ๊กเรื่องไม้เรื่องมือทั้งหลายในบางทีผมไม่ประณีตนะครับขอไอเพียงดินนี่แหละแต่ว่าเรื่องความลับของพี่น้องผมถือว่าสำคัญสูงสุดเพราะนั้นถ้าใครไปแอบอ้างชื่อผมว่าอย่างนั้นอย่างนี้ยังหมดเนี่ยพี่น้องที่ฟังอยู่จำเอาไว้นะครับถ้าไม่ใช่คำพูดที่ออกมาจากปากผมโดยตรงอย่าเชื่อให้พิสูจน์ก่อนนะครับแล้วคนที่พี่น้องไว้ใจอะไรไงก็แล้วแต่นั้นเป็นสิทธิ์ของพี่น้องที่จะไว้ใจใครไม่ไว้ใจใครนะแต่ว่าใครก็ตามถ้าเป็นคำพูดว่าด็อกเตอร์เพียงดินอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยให้เช็คกับคำพูดผมโดยตรงก่อนนะครับถ้าสงสัยให้ถามมานะครับเพราะว่าความปลอดภัยของพี่น้องสำคัญสูงสุดณเวลานี้นะขบวนของเรานั้นกำลังอยู่ในจุดที่ฝั่งตรงข้ามเขากลัวที่สุดการที่เขาจะทำซิงเกิลเกตเวย์การที่เขาเข้าหา Google การที่เขาเข้าหา Facebook เข้าหา LINE เพราะอะไรก็เพราะเขากลัวนี่คือทางที่เขาแพ้นะครับแล้วการต่อสู้วันนี้เสรีไทยที่เขายืนหยัดอยู่กับตรงนี้เขาไม่ต้องนะไปทำเรื่องเลวร้ายไม่ต้องไปทำอาวุธไม่ต้องไปใช้ตั้งกองกำลังแต่เราจัดตั้งกันในเชิงความคิดอย่างนี้นะครับ มหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยเมื่อวันก่อนผมดูนะครับดูข้อมูล เขานับข้อมูลตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายน2555เป็นต้นมา657 58นะครับ 3ปีกว่า3ปีกับประมาณ4เดือนน่ะปรากฏว่ามีคนเข้าไปพี่น้องที่เข้าไปฟังไปดูนะฮะเอาจำนวนที่พี่น้องเข้าไปฟังอ่ะนะ YouTube เฉพาะ YouTube ไม่นับ MP3 ไม่นับอะไรที่นะอยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆสถานีวิทยุสดๆเนี่ยเฉพาะ YouTube นะครับซึ่งอัพขึ้นเนี่ยแล้วสถานีเดียวมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับซึ่งก็โดนบางช่วงก็โดนบล็อกโดนอะไรด้วยเนี่ยเยอะแยะไปหมดมีคนดูรวมกันทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาแล้วนะครับ1000กับ86นะวันปีไม่ใช่1000กับ86ปีพี่น้องลองนึกดูว่าข้อมูลที่มันกระจายออกไปนี่มันขนาดไหนแล้ววันนี้นะครับข้อมูลนี่อาจารย์ชูพงษ์ท่านก็บอกเต็มแผ่นดินไปหมดแล้ววันนี้ข้อมูลกรมน.ซึ่งมีการวิจัยกันอย่างเต็มที่วันนี้นะครับแดงไม่เคยตายนะครับแล้วนะเมื่อแดงกลายเป็นมดแดงแล้วก็พี่น้องมันสู้มันหาทางสู้แล้วมันเรียนรู้มันปรับตัวมันเข้าใจสถานการณ์ใหญ่ไม่ต้องมีใครมาสั่งแต่เขาจะเข้าใจสถานการณ์ใหญ่เข้าใจภารกิจเฉพาะหน้านะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องถือว่าในภาพรวมของขบวนประชาธิปไตยนั้นมันเติบโตคนที่เคยเป็นแดงที่ลุ่มหลงอยู่กับตัวบุคคลหวังจะให้ตัวบุคคลพระเอกขี่ม้าขาวมานางเอกนารีขี่ม้าขาวมานะครับวาทกรรมนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะเรารู้ว่ามันไม่มีจริงมันเป็นไปไม่ได้นะครับประชาชนต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นนักต่อสู้แล้วก็ต้องทำพอทำเสร็จแล้วชนะแล้วจะชี้นิ้วเอาใครมาใช้นะมันได้หมดนะครับจะให้คุณทักษิณกลับมาเป็นนะประธานาธิบดียังได้เลยนะครับจะเอาคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นไปเป็นนะครับประธานาธิบดีหญิงคนแรกก็ยังได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ชนะอย่าได้หวังเลยครับผมบอกทำนายไว้เลยเราทักษิณตายต่างประเทศหมายถึงถ้าประชาชนไม่ชนะนะตายที่ต่างประเทศกว่าจะกระดูกได้กลับเมืองไทยก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับถ้าเขาปราณีก็สามารถจะกลับได้นะครับเรามองในแง่ร้ายไปก่อนนะครับแต่จริงๆนะครับถ้าประชาชนไม่ชนะไม่มีทางเลยถ้าระบอบการปกครองไม่เปลี่ยนไปเป็นระบอบที่ไม่มีกลไกอำนาจพิเศษไม่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าอำนาจเหนือกฎหมายของกษัตริย์นะเข้ามาครอบงำแล้วไม่มีทหารที่ไปรับใช้เผด็จการเข้ามาครอบงำนะครับถ้าเราไม่สามารถจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ไปได้เนี่ยจะไปหวังให้นักการเมืองอยู่แล้วปลอดภัยแล้วทำงานรับใช้ประชาชนมันเป็นไปไม่ได้การวิเคราะห์รัฐธรรมนูญปีเนี่ยร่างฉบับมีชัยเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วพี่น้องผมไม่ต้องไปย้ำเขายึดอำนาจเราไปแล้วแล้วเขาประกาศว่าจะนะครับเอาอำนาจที่เขาปั้นแต่งขึ้นมานั่นนะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วต่อไปอำนาจของประชาชนก็จะเป็นส่วนน้อยต่อให้เลือกได้ส่วนใหญ่รวมแล้วก็ยังเป็นส่วนน้อยหรือถ้าบังอาจนะครับก้าวพ้นตัวเลขที่เขาคุมเอาไว้เนี่ยเพดานเขาคุมไว้ว่าถ้า700ทั้งสภาบนสภาล่างเนี่ยนะครับถ้ายังเสือกได้เกินมีอิทธิพลเกินขึ้นไปเกินเป็น400หรือ355 375ขึ้นไปเนี่ยเขาก็ยังมีทหารที่พร้อมที่จะนะเข้ามาจัดการแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญเพราะคนไทยยอมรับนี่ฉีกรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ก็ได้ก็ยอมรับให้มันเป็นนายกเป็นรัฐาธิปัตย์ไงขอให้มีลายเซ็นแก๊กๆๆจากในวังเข
าถ้าเขาเชื่อว่าสิ่งนี้มันยังทำได้อยู่เขาก็ยังมีตัวละครตัวสุดท้ายตรงนี้อยู่แต่ก่อนจะถึงตัวนั้นเนี่ยเขามีตั้งหลายตัวนะครับตั้งแต่กกต.แล้วนะครับซึ่งเขาจะตัดกำลังของประชาชนเนี่ยเลือกไปแทบตายเนี่ยนะครับกกต.แล้วไปก็มีปปช.มีนะที่สำคัญที่สุดศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคดีอาญาว่าด้วยนักการเมืองอีกอะไรอีกทั้งหมดนี่สามารถจะตัดตอนนะครับแม้กระทั่งเสนอชื่อนายกมันยังนะบีบให้เสนอแค่3คนแล้วก็ให้เอาคนนอกมาได้ด้วยนะถ้าเกิดเสนอ3คนไปปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่เป็นเป้าเนี่ยมันฟ้องคดีเรื่องคดเรื่องโกงนะครับมันยัดคดีความใหม่ให้หรือไม่ให้ผ่านการเลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าฆ่าให้ตายเนี่ยพอ3คนนี้นะครับหมดไปแล้วปุ๊บทีนี้เป็นไงเอาทีนี้ก็เปิดช่องจะเอาใครก็ได้เข้ามาแทนละก็มีคนนอกไปเชิญคนนอกอะไรเข้ามาครับมันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันคิดไว้ซับซ้อนที่สุดอะแต่มันคิดว่ามันหลอกประชาชนได้วันนี้ลูกชาวนาอย่างผมไอ้เด็กเลี้ยงควายอย่างผมก็มองออกนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ก้าวมาถึงจุดที่ฝั่งเผด็จการนั้นมันครอบงำเราอย่างเต็มที่เบ็ดเสร็จนะครับไม่มีทางที่เราจะได้อำนาจคืนมานะเพราะว่าวันนี้เขายึดไปหมดไงเขาเป็นคนเขียนกติกานะครับเขากำลังจะบังคับให้เรานั้นยอมรับกติกาเหล่านี้เพื่อที่เขาจะได้ครอบงำเราต่อนี่คือวัตถุประสงค์ซึ่งมันมองกันชัดเจนมากมองเขามองเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เผด็จการบ้างนะเผด็จการมาถึงจุดไหนอยู่มา2ปีนะครับเกือบจะ2ปีแล้วเนี่ยเศรษฐกิจย่ำแย่ที่สุดพฤติกรรมของคนที่เป็นนายกนะครับก็เรียกว่าเน่าจนไม่รู้จะเน่าอย่างไรแล้วนะครับตอนแรกที่อาจจะมีฝั่งที่เชียร์ฝั่งที่ยกทหารขึ้นมานั้นก็อาจจะดีใจแต่วันนี้การปฏิวัติปฏิรูปที่เขาว่าไว้มันไม่ได้มีอะไรเป็นผลสักอย่างนอกจากพวกนี้อยู่ในอำนาจต่อคิดโครงการใหญ่ๆนำประเทศไปซุกอยู่ใต้จีนเสียผลประโยชน์ไอ้ที่นะเคยว่าคุณยิ่งรักไว้นั้นทุกเรื่องนะครับประกันราคาข้าวยางพาราทั้งหมดดิ่งลงเหวหมดทำอะไรไม่ได้ไม่ทั้งนะซีกหนึ่งของที่รัฐบาลคุณยิ่งรักเขาวางแผนที่จะทำไว้แล้วก็ได้มีผลงานปรากฏนะเพราะนั้นนะครับมันก็อยู่รอดยากแล้วกระแสโลกข้างนอกนั้นนะครับบีบมาจนกระทั่งทางเศรษฐกิจเราจะไม่ไหวแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าอย่างอเมริกาเนี่ยในเรื่องของนะการจะมาฝึกคอร์ปอราโกเนี่ยพี่น้องที่ประเทศไทยเราอีกไม่เนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเดือนมีนาหรือเปล่านะครับก็เขาก็กำหนดว่าจะกลับเข้ามาฝึกนะเท่าที่ได้ข่าวนะครับแต่นี้เนี่ยกระแสโจมตีจากทางอเมริกาก็มาแล้วว่าเฮ้ยถ้าตามว่าด้วยเขาเรียกว่า Foreign Assistance Act นะครับก็พระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยเขาไม่ใช่พรบนะของก็ต้องเป็นภาษาอื่นนะครับใช้อะไรดีกฎหมายนะครับกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือต่างประเทศนะครับให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ Section 508เนี่ยเขาระบุไว้ชัดว่าจะไปให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับประเทศที่ผู้นำมาจากการรัฐประหารไม่ได้นะครับเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับโอบามาก็ดูเหมือนว่านะครับด้วยแรงบีบด้วยแรงขอร้องต่อรองต่างๆแล้วก็ความจำเป็นในการที่ต้องไปสกัดอิทธิพลจีนวันนี้นะครับจอห์นแครีก็เข้าไปที่ลาวนะประมาณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั่นแหละนะครับ Secretary of State นะเขาก็เข้าไปที่ลาวแล้วลาวนี่เข้าใจว่าจะเป็นผู้นำของอาเซียนในอนาคตอันนี้อันใกล้นี้นะครับก็ลาวถึงขนาดออกปากรับคำเลยว่าจะช่วยให้แน่ใจว่าจะช่วยไม่ให้อิทธิพลของจีนนะก้าวล่วงเข้าไปในบริเวณแถบนั้นนะครับฐานะผู้นำอาเซียนก็แปลว่าก็จะรับความร่วมไม้ร่วมมือจากประเทศฟิลิปปินส์ประเทศนะครับเวียดนามนะครับทั้งหมดนั้นนะแล้ววันนี้นะครับประยุทธ์ที่จะเข้ามาประชุมที่นะพามสปริงใช่ไหมครับก็ที่แคลิฟอร์เนียนี่แหละอีกไม่กี่วันเนี่ยพี่น้องเราก็จะออกไปต่อต้านไปอะไรกันเนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็เลือกไปประชุมในที่ที่มันอยู่ในที่โดดเดี่ยวเป็นที่ของเอกชนซึ่งอยู่ในที่กลางนะครับแล้วข้างนอกแล้วก็รอบๆก็เป็นทะเลทรายเนี่ยมันก็จะทำให้การประท้วงอะไรมันยากขึ้นนะครับแต่พี่น้องเราเนี่ยขันแข็งจะไปกันผมก็นะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องถ้าไปช่วยกันตรงนี้อุดมการณ์เดียวกันต่างพรรคต่างเราต่างกลุ่มยังไงก็แล้วแต่นะครับต่างความเห็นอย่างอื่นแต่เรื่องของการต่อต้านเผด็จการไม่ให้เขามีที่ยืนเราต้องประกาศให้ชาวโลกเห็นว่าเขาไม่ใช่มีความชอบธรรมนะครับแล้วการที่คุณโอบามาเขาทำอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าเขาเนี่ยบิดเบือนหลักการที่เขาได้เคยเขียนได้เคยประกาศไว้นะครับซึ่งเนี่ยภาคีไทยประชาชนก็จะช่วยนะเราจะตีด้วยการ
นะครับส่งจดหมายที่มันแสบๆคันๆลึกๆนะครับมีภาษาทางการทูตที่เอาแบบตบหัวแบบนิ่มๆให้ได้รู้นะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นสัญญาณที่ส่งให้กับชาวโลกในลักษณะที่มันผิดนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อเมริกาก็ต้องเดินหน้าเพราะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ตรงนี้นะครับถ้าประชาชนไม่เข้มแข็งเขาก็ไม่จำเป็นต้องมายืนข้างประชาชนหรอกแต่ถ้าเราเข้มแข็งเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไม่ให้ประยุทธ์เดินทางไปไหนนะวันนี้ก็จุดสะท้อนคือเขามองแล้วประชาชนไม่เข้มแข็งจริงคุณทักษิณวันนี้จะไปพูดไปเจรจาโอ้นะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมีน้ำยาไหมผมใช้คำนี้หลายคนก็มันไส้ผมนะพูดได้ครับความสัมพันธ์เก่ามีแต่นักการเมืองมันจะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆต่อไปการตัดสินมันจะไม่ได้มาจากภาพลักษณ์เดิมละ What do you have in your hand คุณมีไพ่อะไรอยู่ในมือมีโอกาสชนะเขาไหมหรือแค่บลัฟหรือว่ามีอยู่แค่นี้แล้วก็โอกาสชนะมันมากแค่ไหนเขาก็ต้องดูตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันคือสาเหตุที่ผมเองนะครับต้องเตรียมพี่น้องประชาชนเอาไว้ในเรื่องเครือข่าย77จังหวัดทั่วประเทศต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับครบ77จังหวัดแล้วแต่จำนวนน่ะมันยังห่างไกลมากมายนะแล้วในเชิงคุณภาพก็ยังต้องปรับต้องแก้ต้องสู้กันต่อจนกระทั่งแน่ใจนั่นแหละนะครับขบวนปฏิวัติถึงจะประกาศนะครับวันนี้พี่น้องทำงานสินะครับต้องทำงานเอาละนะครับมาถึงในเรื่องของเผด็จการเนี่ยวันนี้เขาจะทำอะไรเนี่ยความเป็นจริงก็คือเขาอยู่ยากแหละแต่ขณะเดียวกันมันก็มีตัวแปรที่ทำให้เห็นนะว่าถ้าประชาชนไม่ใหญ่เนี่ยเผด็จการมันก็ยังนะครับสามารถจะเคลื่อนไหวได้นะครับแล้วมันจะต้องหาทางนะดำเนินการแล้วมันไม่จนหนทางด้วยนะครับมาดูที่เรื่องของรัฐธรรมนูญมันร่างฉบับตุหน้านี่มันล้มเนี่ยมันกินเงินเดือนของประชาชนมันร่างมาแล้วพอไม่เสร็จปุ๊บนะครับพอไม่ได้ปุ๊บโดนตัดล้มไปปุ๊บไอ้พวกนี้ไม่รับผิดชอบอะไรเลยแต่แดกเงินประชาชนไปแล้วนะพี่น้องลองคิดดูถ้ามีโปรเจกต์หนึ่งเขียนในสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศชาติแต่เขียนมาแล้วไม่ผ่านแม้กระทั่งกรรมการซึ่งเป็นพวกเดียวกันเนี่ยแล้วมันแดกเงินเดือนคนละเป็นแสนต่อเดือนเนี่ยพี่น้องว่าถ้าเป็นจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยถ้านักการเมืองทำอย่างนี้บ้างเนี่ยนี่เป็นความเสียหายของรัฐหรือไม่จ้างคนไปทำงานเป็นองค์คณะเสียเงินไปกี่นะน่าจะเป็นร้อยล้านมั้งครับแล้วได้อะไรคืนมาบ้างเป็นการปล้นเงินของประชาชนไปประชาชนไม่มีส่วนร่วมแล้วก็ร่างออกมาแล้วมันเละตุ้มเป๊ะเงินขนาดนี้ผมบอกให้นะเงินร้อยกว่าเหรียญเนี่ยนะฮะร้อยกว่าล้านเนี่ยบริษัทของผมสามารถจะทำให้กับประเทศไทยด้วยการเขียนหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สามารถจะยั่งยืนอยู่ในนั้นมีหลักสูตรเข้าไปเพิ่มทุกวันมีเนื้อหาให้เรียนนะครับตั้งแต่ระดับมัธยมต้นถึงมัธยมปลายเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ได้ตลอดปีตลอดชาติแล้วก็มีสะสมเข้าไปนะครับเป็นแหล่งให้ได้เรียนรู้หลักสูตรภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยนะครับจะเอาประถมไปก็ยังได้แต่จริงๆก็คือตั้งแต่ระดับมัธยมต้นจนถึงมหาวิทยาลัยใช้เงินร้อยกว่าล้านเนี่ยสามารถจะดึงอาจารย์เก่งๆจากระดับทั่วโลกมาทำให้แล้วก็เป็นหลักสูตรที่มันเติบโตได้ตัวมันเองแต่เงินนี่เป็นไงครับเอาไปละลายแม่น้ำทิ้งเงินเนี่ยอาจจะร้อยล้านสำหรับระดับรัฐบาลนี่มันน้อยมากครับแต่ถ้าคิดถึงผลที่มันจะเกิดขึ้นเอามาทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยโอ้ยผมจำได้เคยทำงานให้ทบวงนะครับเรื่องทำมัลติมีเดียคอร์สแวร์เนี่ยเงิน500,000เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับโครงการเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากโต๊ะทำรายงานเสนอโอ้โหละเอียดยิบเป็นขั้นตอนโอ้โหแต่วันนี้ทหารเอางบประมาณไปใช้นะครับไอ้พวกที่ปล้นประเทศชาติบ้านเมืองเอาเงินไปใช้เนี่ยนะครับมันใช้กันแบบย่ามใจใช้กันแบบไม่เห็นค่านะครับงบประมาณทหารขึ้นไปเกือบ200,000 ล้านพี่น้อง200,000 ล้านแล้วพี่น้องนึกดูว่าการสอนภาษาอังกฤษที่จะทำให้คนเด็กในเมืองไทยเนี่ยเก่งขึ้นอย่างทันตาเห็นสามารถจะมีเป็นแพลตฟอร์มนะที่ทำให้ครูบาอาจารย์นั้นเข้าไปเรียนรู้เข้าไปแบ่งปันความรู้นะครับประสบการณ์มันจะถ่ายโยงถึงกันหมดเนี่ยไม่เกิน200 ล้านแล้วให้ผลยั่งยืนไปตลอดปีตลอดชาติน่าเศร้าไหมนะครับแล้วเราไปเสียให้กับกองทัพซึ่งมีนะครับจำนวนผลสำรองทั้งหมดมันก็อยู่แค่หลักแสนนะครับ500,000-600,000เสียไป200,000 ล้านนะครับงบประมาณสำหรับนะพี่น้องที่จะในเรื่องของสุขภาพนะ Universal Healthcare เนี่ยก็30 บาทรักษาทุกโรคเนี่ยคน40 ล้านคนที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้คูณกันแล้วหัวละ 3,000 ก็คือแค่
เท่าไหร่นะ120,000 ล้านใช่ไหมเราเอาเงินไปรั่วไหลนะครับในขณะที่บ้านเมืองยากลำบากอย่างนี้เพราะนั้นความชอบธรรมของไอ้พวกนี้มันก็จะเหลือน้อยลงนะครับแต่ปล่อยไว้มันมีวิธีการแน่นอนเพราะตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยพี่น้องที่มันร่างขึ้นมาเนี่ยนะถ้าสมมติผ่านมันได้เรียกว่าโอ้โหชนะเลยขี่คอประชาชนได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านไปแล้วย่อมสร้างความชอบธรรมให้คนเหล่านี้เขาต้องการอย่างยิ่งทีนี้ก็คือนักการเมืองก็ไปอยู่ใต้เขาแล้วระบอบของเขาที่เขาต้องการนั้นว่าให้ไม่ให้เสียของเขาได้ทันทีเสือหยอกไก่ถ้าได้มันเอาครับถ้าได้มันเอาแล้วอาจารย์ชูพงษ์ได้จัดรายการไปก่อนหน้าเนี่ยเมื่อคืนก่อนของที่นี่เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้ฟังตอนจะหลับนะครับเป็นข้อสังเกตที่ตรงใจผมมากที่สุดใครๆก็คิดว่าเนื้อหามันเลวร้ายขนาดนี้มันไม่ผ่านหรอกมันไม่ผ่านหรอกนะครับแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับถ้าผ่านแล้วเขาปลดล็อกหลายอย่างได้ต่างชาติไม่สามารถจะมาใช้นโยบายว่ามาปิดกั้นประเทศไทยอะไรได้อีกแล้วเขาก็แต่งเนื้อแต่งตัวใหม่นะครับคสช.เข้ามาฐานะที่นะหรือคนของคสช.เข้าไปฐานะที่เป็นนายกนะครับที่ถูกเชิญเข้าไปโดยพรรคการเมืองการเลือกตั้งให้นักการเมืองตัวแทนประชาชนไปอยู่ใต้ตีนของระบอบเผด็จการนะครับเป็นระบบของนะระบบข้าราชการระบบของพลเรือนซึ่งอยู่ในเครือข่ายของเจ้าแล้วก็ทหารจับไม้จับมือกันแล้วก็ดึงเอานักการเมืองพรรคต่างๆนะครับซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนนั้นเข้าไปเป็นตัวประคองไปเป็นฝ่ายค้านให้อะไรให้สมบูรณ์เลยแปลงร่างเขาเรียกว่า whitewash นะครับเขาเชื่ออย่างนั้นก็คือทำฟอกขาวแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเราจะไปสู้เขาเนี่ยลำบากละต่างชาติเองก็หาข้ออ้างไม่ได้เพราะไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแล้วนี่คือสิ่งที่เขาต้องการสูงสุดแล้วมันจะเป็นรัฐธรรมนูญที่แย่กว่ารัฐธรรมนูญปี50นะครับคราวนี้แก้ไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าจะลุกขึ้นมาก็คือเราก็ต้องเป็นกบฏอะแล้วนี่มันเป็นกบฏแล้วเขียนกฎหมายมาเนี่ยถ้ามันผ่านปุ๊บนะครับมันยกตัวขึ้นเป็นผู้ถูกต้องชอบธรรมเลยแล้วถ้าเราไปขัดขวางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราเป็นกบฏทันทีแล้วมันก็จะสามารถใช้อำนาจที่มันมีอยู่ทรัพยากรที่มันสะสมมาตั้งแต่การรัฐประหารเนี่ยนะครับมา2ปีหลังเนี่ยมาจัดการกับพวกเราข้อมูลฐานข้อมูลต่างๆนะครับขณะที่เขาคิดจะครอบงำครอบครองโดยเบ็ดเสร็จแล้วก็มีความโหดร้ายโหดเหี้ยมแล้วก็จัดการแบบนะถอนรากถอนโคนนะครับทางฝั่งเราเนี่ยผมดูแผนการแล้วนะครับมันไม่มีแผนในการที่จะถอนรากถอนโคนจริงนะครับแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วมีในเชิงความคิดได้แล้วถอนรากถอนโคนแล้วแต่หมายถึงในเชิงการเตรียมการมันไม่มีเพียงแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วมันก็ต้องไปสู่จุดนั้นแหละนะครับคนที่เขาวางแผนลึกๆเขาก็ไม่เปลืองตัวหรอกเขาก็รอจังหวะถ้าพี่น้องประชาชนลุกมาต่อสู้เข้มแข็งเดี๋ยวไอ้พวกที่เขาจะฉวยผลประโยชน์ได้ผลประโยชน์เขาก็จะลุกขึ้นมาเต็มที่เพราะผมถึงบอกพี่น้องไว้ก่อนใครที่ทุ่มตัวเสียสละต่อสู้คงเส้นคงวาพี่น้องต้องให้เครดิตเขาแต่ไอ้คนที่รอนิ่งๆนะครับรอจังหวะพอได้เปรียบปุ๊บกระโจนเข้าร่วมด้วยไอ้พวกนี้ให้ระวังให้ดีนะครับแต่ถ้าพี่น้องเข้มแข็งเนี่ยยังไงมันก็มาครอบพี่น้องไม่ได้ผมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับพร่ำบอกพี่น้องอย่างนี้นะครับบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดนะก็นะหมั่นไส้มั่งอะไรมั่งไม่เป็นไรนะครับนะผมไม่ได้ต้องการอะไรจากพี่น้องนะครับมาเพื่อให้แล้วพี่น้องก็ฟังแล้วต้องเอาไปพิจารณานะครับแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ถ้าเห็นมีคุณค่าก็จะเก็บไว้กับตัวเองนะครับเอาไปคิดพิจารณาต่อกลั่นกรองออกมานะครับแล้วก็ลองดูซิว่าจะทำอะไรได้เพื่อให้มันนะครับเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมก็ให้ได้แค่นี้นะครับพี่น้องจะต้องนะครับนำไปสานต่อนะครับถ้าสมมติรัฐธรรมนูญผ่านเขาเนี่ยฟอกขาวเลยแล้วทีนี้ประเทศไทยติดลมยาวเลยถ้าเราลุกขึ้นมาก็จะเป็นขบวนแล้วถามว่าการให้รัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยเป็นไปได้ไหมผมเห็นตรงกับอาจารย์ชูพงษ์ที่ว่าคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันยังไงมันก็ไม่ผ่านหรอกมันเลวร้ายขนาดนี้นะครับแต่สิ่งที่มันดีที่สุดคือสิ่งที่คนคาดไม่ถึงนั่นแหละเราก็ชะล่าใจยังไงเราต้องลุกขึ้นมาต่อต้านมันอยู่แล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทำอะไรเท่าที่เราทำนี่แหละซึ่งวันนี้กระแสมันก็เหมือนมดแดงล้มช้างทุกฝ่ายมันก็มาหมดนักวิชาการนักการเมืองที่จะเสียผลประโยชน์แต่เชื่อเถอะนักการเมืองหรือคนอยู่ในกลุ่มแวดวงผลประโยชน์นั้นถึงเวลาเขาก็เสนอผลประโยชน์ให้เช่นคุณเอาไปเท่านั้นเท่านี้กระทรวงนะครับ
จะให้เป็นนั่นเป็นนี่นะแบ่งกันเขาทำได้ครับแล้วนอกจากนี้ในเรื่องของการโกงหีบเลือกตั้งเนี่ยหีบลงประชามติเนี่ยทำไมเขาจะทำไม่ได้เขาเป็นคนกำหนดกติกาเขาเป็นคนจัดการเองเขาอยู่ในอำนาจนะครับเขาเป็นคนประกาศผลอะไรทั้งหมดนะครับทำไมจะทำไม่ได้นะพวกเราเนี่ยก็บริสุทธิ์เราไม่เอามันอยู่แล้วเลวร้ายขนาดนี้แต่อย่าลืมว่าเขาก็มีมวลชนฝั่งที่เขาพร้อมที่จะปลุกขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ทหารในกองทัพวันนี้เขากระตุ้นไว้แล้วนะทุกคนต้องออกมานะก็ได้ 5-6 แสนแล้วนะครับแล้วคำสั่งเขาเนี่ยก็คือให้รับทั้งหมดเนี่ยแต่จะมีทหารแตงโมแสดงฤทธิ์เดชผมเชื่อว่ามีครับซึ่งมันจับไม่ได้แต่ว่านะมันเปลี่ยนหีบบัตรไปมันทำได้หมดครับนักการเมืองเคยทำไว้วันนี้เผด็จการทหารเนี่ยมันอยู่ในอำนาจเบ็ดเสร็จมันจะทำไม่ได้เหรอพี่น้องเห็นหรือยังนะเพราะนั้นในเรื่องนี้ประมาทไม่ได้แล้วก็ถ้าการจัดการอย่างเงี้ยวันนี้ขนาดว่าจะรณรงค์ให้ต้านรัฐธรรมนูญให้ล้มรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันยังบอกว่าอาจจะผิดกฎหมายเลยแล้ววันนั้นถ้าจะไปตรวจสอบมันพี่น้องจะเอาปัญญาที่ไหนไปตรวจสอบมันแล้วมันก็รีบชิงประกาศผลออกมาเนี่ยมันหน้าด้านมาให้เราเห็นเยอะแยะยิงหัวประชาชนใจกลางเมืองหลวงมันก็ทำมาแล้วนะถ้าทางนี้มันคิดว่ามันต้องการความชอบธรรมสูงสุดและแบบone for allนะครับจบเลยไม่ต้องมาเถียงต่อเนี่ยมันทำเลยนะแล้วตอนนั้นมันได้เปรียบทางการเมืองทันทีพอมันย้ายอำนาจไปอยู่นะรัฐบาลพลเรือนซึ่งมิกซ์กันนะครับรวมกันหลายฝ่ายแล้วนะมีความชอบธรรมทันทีนะครับเนี่ยชอบธรรมที่อย่างน้อยก็ในสายตาชาวโลกในภาพลักษณ์แล้วก็พวกนี้มันอ้างกฎหมายเก่งเพราะนั้นมันก็บอกว่านี่ไงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเราจะไปล้มก็ไม่ได้นี่อันตรายสูงสุดเลยมันโจทย์เฉพาะหน้าเราวันนี้คือทำไงล้มให้ได้จริงๆแต่ความเสี่ยงยังมีสูงผมถึงบอกว่านะมองข้ามเรื่องเหล่านี้ถ้าแต่มองข้ามทั้งหมดแล้วไม่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะถ้าปล่อยมันผ่านก็อันตรายแต่ต้องเตรียมการไว้ว่าถ้าเกิดลักษณะของการที่นะเราไปลงเสียงรณรงค์กันเต็มที่เรามั่นใจเหลือเกินว่าจังหวัดอีสานเหนือทั้งหมดเนี่ยยังไงมันก็ไม่ชนะแต่ผลออกมามันกลับตาลปัดเนี่ยทางสุดท้ายที่เหลืออยู่คือลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ประกาศว่าไม่เอาด้วยไม่เชื่อในผลทางนี้ซึ่งกว่าจะถึงณจุดนั้นเนี่ยความพร้อมมีไหมปัญหาวันนี้ก็คือขบวนของพวกเราคนที่มีศักยภาพเขาไม่คิดตรงนี้เลยไม่คิดตรงนี้เลยผมยืนยันถ้าคิดก็ไม่ทำและบอกด้วยว่าไม่เห็นสิ่งใดที่จะสะท้อนเห็นว่าได้ทำในสิ่งเหล่านี้เพราะพี่น้องอย่าได้ไปหวังคนอื่นให้มาช่วยทำเลยพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ทำเนี่ยมันไม่เกิดผลเราไม่ได้ลุกฮือนี่ไม่ได้แปลว่าเราลุกฮือขึ้นมา ขึ้นมาในสภาพที่นะครับโฉงชางท่านจะเข้าทางเขาทันทีลุกขึ้นมาโดยใช้ความรุนแรงนะครับไปเผาสารกลางหรือไปทำนู่นนี่เพื่อประท้วงเนี่ยเราก็จะกลายเป็นกบฏไปเป็นผู้ร้ายไปซึ่งเราเป็นผู้ดีนะเป็นเจ้าของทรัพย์สินเจ้าของประเทศแล้วโดนปล้นไปแล้วคนมันจะเขียนกติกาเพิ่มเติมเนี่ยแล้วเราจะไม่ยอมรับมันเนี่ยโจรน่ะโจร500ถ้าเราลุกขึ้นมาทีละคน2คนแล้วลุกมาบุ่มบามเนี่ยมันก็ใช้ปืนฆ่าเราแต่ถ้าเราลุกกันอย่างมีแบบแผนเนี่ยนะครับรวมตัวกันนะหมู่บ้านเนี่ยโจรมันอยู่ตรงไหนเราก็ล้อมมันสิ หมู่บ้านข้างๆกันมารวมตัวกันจับกลุ่มนะซุ่มซ่อนแล้วก็เมื่อโจรมันแยก500มันแยกไปตามที่จุดต่างๆในหมู่บ้านแล้วเรามีตั้ง5ล้านเนี่ยมันจะสู้เราได้หรือผมก็ได้แนะนำวิธีไปแล้วนะครับพี่น้องก็ต้องแต่ว่านะครับ ผมรู้ว่านะครับวิธีการที่ผมนำเสนอมันก้าวหน้ามันเร็วเกินไปมันเป็นภาพสำหรับอนาคตซึ่งความพร้อมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพี่น้องสำหรับนักการเมืองสำหรับคนที่อยู่เข้าอยู่ในขบวนที่เขาต้องระวังเนื้อระวังตัวเนี่ยเขาไม่สามารถจะมายอมรับตรงนี้ได้ไม่สามารถจะรณรงค์ตรงนี้หรืออาจจะยองมองไม่เห็นความจำเป็นแต่พี่น้องประชาชนเราเนี่ยไม่ต้องไปรอใครหรอกนะครับเตรียมพร้อมไว้เถิดพี่น้องมันยังไงก็ต้องเผชิญหน้ากันยังไงก็ต้องนะครับมาชิงอำนาจกันแล้วการชิงอำนาจไม่มีทางที่จะทำภายใต้ในกรอบที่มันเขียนกันจะเป็นไปได้ยังไงมองไม่ออกเลยนะครับทีนี้ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านนะครับรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเขามีทางเล่นตั้งเยอะตั้งแยะในเมื่อให้ลงประชามติแล้วไม่ผ่านก็ยอมรับมติของพี่น้องประชาชนเราจะตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาการเลือกตั้งก็ยังเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะภาวะที่มันเป็นอย่างนี้นะเพื่อให้ประเทศชาติดำเนินต่อไปได้เพื่อสร้างความปรองดองดีไม่ดีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาแล้วพระองค์เก่าม่องเท่งไปแล้วเนี่ยเขาก็นะทำเป็นต้องปรองดองกันขอให้มีรัฐบาลแห่งชาติก็เชิญตัวแทนทุกพรรคทุกฝ่ายเข้ามาซึ่งวันนี้เขาก็คุยกันไปแล้วนะครับนายกกำหนดตัวไว้ก็สร้างเนื้อสร้างตัวซ่อนเนื้อซ่อนตัวกันมาอย่างดีหลายคนนะครับ
ชื่อสุรินทร์พิศวรรณนี่เราได้ยินมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไม่มีอะไรที่เป็นข่าวลือแล้วก็ไม่มีมูลหรอกพี่น้องไม่งั้นข่าวไม่ออกนะครับคนที่เขานะภาพลักษณ์ยังดีอยู่บารมีระดับอาเซียนได้ระดับสัมพันธ์กับ CIA ทางอเมริกานะครับสัมพันธ์กับเวทีโลกมีเครดิตมีอะไรเหมือนสมัยอนันต์ปัญญารชุนอะไรเข้ามาประมาณนั้นเขาก็จะต้องเอาคนประมาณนี้เข้ามาไม่ใช่ตัวมุทะลุดุดันอย่างประยุทธ์อีกแล้วหมดเวลาแล้วแม้กระทั่งประวิตรเองเนี่ยนะครับที่ฝันเพ้อฝันจะขึ้นมาเนี่ยณเวลานี้นะครับอมาตย์มันก็ฉลาดมันก็ต้องเลือกตัวละครที่ไม่ผูกโยงกับคสช.ละแต่ให้แน่ใจว่าคสช.อยู่ในอำนาจแล้วเขามีโอ้ยทางเลือกเขามีเยอะแยะนะครับเอาไปเป็นองคมนตรีไหมหรือไปอยู่ตำแหน่งโน่นนั่นนี่ปลอดภัยแน่นะครับถ้าราชวงศ์รัชกาลที่10ขึ้นก็ต้องหนุนให้รอ10ขึ้นรอ10ขึ้นก็อำนาจของกษัตริย์ก็ยังครอบหัวพวกนี้ได้คุ้มครองพวกนี้ได้มีรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาก็ยังได้รัฐธรรมนูญก็เตะถ่วงออกไปนะครับแล้วอำนาจเขาก็ไม่ถูกกระทบกระเทือนคือเขาเล่นง่ายที่สุดนะครับออกทางไหนเนี่ยมันเหมือนกับเราเล่นหมากฮอสกับเด็กนะครับไปเล่นหมากฮอสกับเด็กอนุบาลเพิ่งหัดใหม่หรือเด็กประถมเพิ่งหัดใหม่เนี่ยจะหลอกล่อให้มันกิน 3-4 ตลบยังได้ 3-4 ตัวต่อกันแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยชนะมันก็ยังได้ให้มันเหลือ4ตัวแต่เราเหลือ2ตัวแล้วเราชนะมันก็ยังได้นะครับมันต้อนหน้าต้อนหลังทำอะไรมันได้หมดไงท่านถ้ามันชั้นมันห่างกันมากซึ่งวันนี้นะครับประชาชนที่ไม่เข้มแข็งนั่นเขาทำอะไรก็ได้ดังใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยนะผ่านเขายิ่งได้เปรียบซึ่งเราปล่อยให้ผ่านไม่ได้จริงๆเนี่ยเราสมควรจะต้องลุกขึ้นมาล้มล้างมันมีความชอบธรรมที่ทำได้ตลอดเฮ้ยรัฐธรรมนูญที่เขียนนี่คราวที่แล้วก็ว่าไปแล้วแล้วคราวนี้ไม่ผ่านแล้วยังอยู่อีกหน้าด้านอยู่อีกออกไปออกไปออกไปแต่ไม่ถึงวันนั้นอ่ะเราพร้อมไหมล่ะแล้วถ้าไม่พร้อมเนี่ยนะครับอย่ากระย่อมกระแย้มจังหวัดโน่นจังหวัดนี่แล้วก็บางคนก็กลัวบางคนก็หมั่นไส้กันบางคนก็นะครับทำไม่อยากทำไม่อยากเสี่ยงบางคนก็ไม่มั่นใจแล้วไม่มีการวางแผนนัดหมายกันเนี่ยลุกขึ้นมาก็มันก็เอาทหารเข้าไปล้อมไปปราบนะลุกขึ้นมา2จังหวัด3จังหวัดมันก็แค่ส่งทหารไปล้อมจบแต่ถ้าเกิดลุกพรึบขึ้นมาทั่วประเทศนั่นแหละนั่นแหละมันถึงจะเกิดผลแล้วไอ้ขบวนนะนักการเมืองนักปฏิวัติที่เขารออยู่จะช่วยเหลือมันเป็นตัวนำเขาก็จะกล้าทันทีทหารแตงโมก็จะพร้อมทันทีวันนี้ยุคประชาพาไปมาถึงแล้วพี่น้องเอายังไงนะครับแล้วที่ว่ามาทั้งหมดพี่น้องไปดูเถอะนะครับวันนี้กระแสการพูดนักวิชาการทุกท่านก็จะเน้นเรื่องต้องรวมตัวกันนั่นแหละต้องรวมตัวกันนะครับไม่มีทางอาจารย์ชูพงศ์ก็ใช้คำว่านะครับเป็นพระเจ้าตากสินตีฝ่าวงล้อมออกมาแล้วก็นะจับทัพรวมตัวแล้วก็เข้าไปปราบมันก็เหมือนกันนะครับของผมเรื่องหมู่บ้านก็เหมือนกันจับโจร500นะก็ต้องเริ่มคุยกันระดับใกล้ๆส่งซิกกันรวมตัวกันนัดแนะกันเตรียมการเราได้เปรียบอยู่แล้วในเชิงจำนวนบุคคลนะครับชี้ทางให้ขนาดนี้แล้วพี่น้องก็ลองไปพิจารณานะครับว่าจะทำได้อะไรแค่ไหนดึกๆอย่างนี้ไม่เชื่อนะครับมีพี่น้องมาด้วยนะครับคุณมาอูนใช่ไหมครับมาอูนนะครับโลโซเสียงชัดใสเลยขอบคุณครับนะครับคุณปราณีก็เชื่อว่าทำได้นะครับคุณอะเคเมเดสนะครับนายร้อยจปรจบแล้วเทียบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตครับคงต้องใช้เวลาคุณ A99 นะครับบอกว่าต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงระบอบเพราะวันนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใส่ใจเรื่องการเมืองทำให้ขาดความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยแถมคนไทยยังมางมงายเรื่องไร้สาระนี่ก็ต้องสู้นะครับอ๋ออันนี้รู้สึกจะเป็นข้อความเก่านะพี่น้องนะครับมีพี่น้องนะครับเดี๋ยวอีกสถานีหนึ่งนะมดแดงล้มช้างโอ้วันนี้นี่มีพี่น้องมาฟังนะครับแต่ไม่ทราบมาจากทิศทางไหนของโลกนะครับเนี่ยมาอยู่นะครับแต่ว่าต้องเอาคลิปไปส่งไปให้พี่น้องนะเนี่ย อีกที่นึงก็โอเคครับก็ยังมีพี่น้องมาฟังนะสงสัยจะเป็นคนนอนดึกหรือเปล่านะครับอยู่เมืองไทยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพี่น้องแถวนี้นะครับที่อยู่รับฟังกันอยู่ก็นะที่จริงวันนี้ก็ประเด็นก็มีอยู่แค่นี้แล้วพี่น้องทางข้างหน้านั้นเผด็จการนะมันมีทางออกของมันอยู่แล้วนะครับรัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันก็แน่นอนมันเจอทางตันแน่แรงบีบมันเยอะมันต้องออกการออกนั้นนะครับถ้ารัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยมันสบายเลยมันฉิวเลยทีเนี้ยนะครับเพราะมันวางกลไกไว้ครบหมดแล้วถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านนะครับแต่ต้องย้ำอีกทีว่าทางออกให้ผ่านนั้นเป็นเจตจำนงเขานะที่มันบอกไม่ต้องการไม่ทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่หรอกถ้ามันผ่านนะคือมันชนะเลยอะมันชนะเลยเกมนี้เนี่ยคือเหมือนขึ้นฮอส
กินยาวได้เลยทีนี้มีความชอบธรรมเพิ่มขึ้นในการที่จะจากหัวกระดานหนึ่งไปหัวกระดานหนึ่งทั้งทะแยงทั้งในแนวขวางแนวตั้งนะครับได้หมดเลยปล่อยเขาขึ้นฮอสไม่ได้นี่คืองานเฉพาะหน้านะแล้วมันกินรวบเลยทั้งกระดานด้วยนะครับวันงานของเรานี่ทำให้ไม่ผ่านแต่จริงๆเป้าหมายสูงสุดก็คือจะทำยังไงให้ไล่โจรขบวนนี้ออกไปให้หมดแล้วสถาปนาอำนาจยึดคืนมาแล้วก็มาสร้างจัดนะมาจัดระบบจัดอำนาจกันใหม่นั่นคือนะครับเป้าหมายสูงสุดแล้ววันนี้ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการนั้นงานเฉพาะหน้าต้องมาก็ต้องทำไปแต่เป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ยตาดูดาวเท้าติดดินนะพี่น้องก็คือต้องอยู่ที่ดาวดวงนั้นดาวของการเปลี่ยนระบอบของการสร้างชาติใหม่นะระบอบการปกครองใหม่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาก็นะเป็นศัตรูกับเราโดยตรงเขาเขียนไว้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองไม่ได้นะครับจะเปลี่ยนรัฐมาตราว่าด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องผ่านเสียงเท่าไรเท่าไรแล้วเสียงคนที่จะตัดสินเสียงนั้นเขาก็ล็อกไว้เรียบร้อยแล้วว่าจำนวนบวกลบคูณหารยังไงก็ไม่มีโอกาสชนะนะครับแล้วเขาก็มีวิธีการในการจัดการถ้าเกิดมีใครจะหัวแข็งจำนวนมันเหลื่อมกันเล็กหน่อยเขาก็เล่นงานเหมือนกับการเล่นงานนักการเมืองกับฝั่งประชาธิปไตยอยู่เรื่อยๆนะครับในสมัยประชุมสภาตัดทอนกำลังไปเรื่อยๆแม้กระทั่งก่อนกกต.นะครับก่อนการเลือกตั้งก็เริ่มดำเนินการแล้ววันนี้นะครับคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปลงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ก็มันเยอะมากมันจะรวมไว้เยอะมากครับไอ้คนที่ท่านหวังว่าจะไปเป็นพระเอกเป็นนารีขี่ม้าขาวทั้งหลายนั่นก็จะหมดสิทธิ์นะครับงานเฉพาะหน้าสำคัญนะต้องทำกันเยอะเลยนะกรณีที่นะเรื่องรัฐธรรมนูญจะไม่ให้ผ่านนะครับนะทีนี้ถ้าเมื่อมันไม่ผ่านแล้วเขาจะอยู่ต่อเนี่ยแล้วถามว่าเหลืออะไรไว้ให้เราต้องทำเขาก็จะสร้างความชอบธรรมด้วยการสร้างรัฐบาลแห่งชาติดึงทุกอย่างทุกฝ่ายเข้ามาแล้วก็อาจจะแปลงรูปแปลงร่างหน่อยอ้างว่าเนี่ยก็ให้มีการนะครับกำหนดสสรให้มีเลือกตั้งกึ่งหนึ่งให้มีอันนี้กึ่งหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะแต่คนคุมเกมทั้งหมดเนี่ยก็จะยังเป็นคสช.และเครือข่ายที่เขาไว้ใจอยู่ไม่มีทางนะครับที่จะไปร้องขอต่อรองหรือว่าไปเล่นเกมที่เขากำหนดกติกาเนี่ยแล้วชนะให้เป็นดั่งใจแล้วแก้ปัญหาได้แท้จริงงานของพี่น้องวันนี้มีแน่ๆนะครับมีแน่ๆ นะครับก็ต้องทำนะครับอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับแล้วก็สู้แบบเดิมๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะนับวันเนี่ยมันฝั่งตรงข้ามเขาวางแผนเขารุกคืบตลอดแต่เราเนี่ยสู้ไปสู้มากลายเป็นเช้าชามเย็นชามยังไม่พอนะกินข้าวเสร็จทะเลาะกันนะครับนะฆ่ากันตายนะครับคือมันผมดูแล้วมันก็มีทั้งด้านบวกด้านลบพัฒนาการแต่ว่าคนที่คิดไปทำลบทำชั่วทำในสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยมันก็จะนะครับพิสูจน์ตัวเองมาว่าค่ามันอยู่แค่ไหนนะพวกเราเนี่ยก็อย่าได้ไปเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้ให้มันมากมายนะก็ต้องเดินหน้าในส่วนที่จะเป็นประโยชน์นะของจริงก็คือของจริงของเก๋ก็คือของเก๋เพราะนั้นพี่น้องไม่ต้องนะครับกังวลทำงานของพี่น้องไปแล้วก็พิจารณาดูว่าใครของจริงใครของปลอมนะครับนะแล้วคนที่จะมาเป็นผู้นำขบวนการปฏิวัติรับอำนาจประชาชนไปนั้นเขาต้องยืนข้างประชาชนแล้วยืนหยัดอยู่ข้างอำนาจแล้วต้องไม่มีหวั่นไหวไม่มีสั่นคลอนนะครับสำหรับพวกที่หวั่นไหวสั่นคลอนแล้วก็ไม่ยอมเสียสละแล้วก็จะมาฉวยโอกาสวันข้างหน้าพวกเขาก็จะถูกตรานะเอาไว้ว่าเป็นพวกนักฉวยโอกาสนะครับพี่น้องจะเห็นแล้วในภาวะที่นะควรจะแสดงความกล้าแต่คนบางคนนั้นชวนหลบชวนเลี่ยงพี่น้องก็ต้องรู้ว่าไอ้พวกนี้เป็นใครยังไงนะครับเอาเป็นว่านะพี่น้องก็รับฟังแล้วก็พิจารณากันต่อไปแล้วพี่น้องนั่นแหละคือตัวสำคัญนะครับตัวแปรสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองณวันนี้นะครับมีพี่น้องแนะนำเพลงซึ่งผมได้ยินคราวที่แล้วนะได้บอกมาเนี่ยเราคือเพื่อนกันเพลงที่ชอบมากครับชื่อนะเมื่ออุดมการเราตรงกันเราก็คือเพื่อนกันนะครับเป็นเพลงสามัญชนนะครับพี่น้องแนะนำมานี่รู้สึกว่าเขาจะมีสามัญชนนี่เป็นไม่ทราบเป็นกลุ่มไหนนะครับเขามีเว็บไซต์ของเขาสามัญชนทีวีนะแล้วก็มีเพลงมาอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามีโฆษณาด้วยอะไรด้วยบ้างเนี่ยครับพี่น้องก็ไปช่วยเหลือไปดูแลนะครับไปถ้าเป็นพี่น้องฝั่งเราเป็นผลงานศิลปินฝั่งเราเนี่ยนะครับก็สนับสนุนกันเต็มที่นะครับเราคือเพื่อนกันอันนี้คื
เพื่อนร่วมอุดมการณ์นะครับใครที่มีความเห็นทางการเมืองตรงกับเราต่อสู้เพื่อความถูกต้องชอบธรรมเราคือเพื่อนกันเพลงพร้อมมากครับลาพี่น้องไปเลยนะครับ